เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขกับญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV แล้วก็สถานี FM ที่รับฟังได้โดยทั่วไปญาติโยมก็ได้ฟังกันมาตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์มาถึงวันเสาร์นะครับอันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาอีกเช่นเคยคนเราก็อย่างเงี้ยนะก็ต้องศึกษาธรรมไปเพราะว่าบางคนเรายังมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นรู้ไม่ทันจิตรู้ไม่เท่าทันความคิดเนี่ยบางคนก็จะไปคิดว่าใช่ไหมชีวิตนี้เกิดมาก็เพื่อจะให้มีความแต่ความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีความทุกข์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเห็นไหมเพราะว่าคนเรามันมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งความดีแล้วก็ความไม่ดีติดตัวกันมาทั้งนั้นแหละนะอย่างไหนมันจะมากน้อยประกันเท่านั้นเองครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าดีของโลกโชคของคนนั้นวนว่ายประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวดีมิมีแน่อันโลกดีนี้นั้นมันผันแปรมีเท็จแท้แถมอยู่ต้องรู้ทันนะเราต้องรู้เท่าทันฉะนั้นที่ว่าครูบาอาจารย์ให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดของตัวเองถ้าเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงสังขารคือความปรุงแต่งนะถ้าเรารู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งตามความเป็นจริงเหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเราให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมมีการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อให้มันเกิดปัญญานั่นเอง การเกิดปัญญาอย่างนั้นเพื่อไปรู้ภาวะของสังขารความปรุงแต่งอันนั้นต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานวันนี้มีปัญหาอะไรถามบ้างครับผม ขอโอกาสครับเพราะว่ามีคำถามจากทางบ้านครับจังหวัดลำปางครับผมถามว่ามีคนมาขอพระพุทธรูปกับเราเพื่อเอาไปให้วัดในต่างจังหวัดเราต้องทำอย่างไรต้องทำพิธีอะไรหรือไม่ครับเนี่ยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเรื่องของการที่ว่าจะเอาพระพุทธรูปไปถวายวัดต่างจังหวัดหรือจะไปที่สาธารณะอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีเจ้าของร่วมกันในที่นั้นมีอะไรเป็นชุมชนที่มีเจ้าของร่วมกันอยู่นะฮะเขาก็มีสิทธิที่จะการตัดสินว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะฮะเหมือนวัดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาขอพระพุทธรูปบางวัดนะเขาสร้างวัดใหม่ๆเขาไม่มีพระพุทธรูปพระประธานเหมือนที่วัดก็เคยให้ไปต้องหลายองค์นะมาเข้ามาขอบางวัดเขาสร้างใหม่เขาก็ไม่มีพุทธรูปที่จะบูชาที่ศาลาแล้วก็ให้ไปองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างแล้วแต่นะก็ให้ไปบางทีองค์หน้าตักกว้างๆแล้วก็ให้ไปหมดเพราะว่าพระพุทธรูปนั้นค่อนข้างจะมีเยอะนะโยมก็มีศรัทธาที่จะสร้างถวายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอะไรฮะซึ่งมันเป็นพระประธานนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงสมยอมกันที่ว่าในสังคมนั้นเนี่ยที่อยู่ร่วมกันใช่ไหมก็ถ้าตกลงกันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ให้ไปได้เพราะว่ามีมากหลากหลายก็ดูแลลำบากใช่ไหม
ครับผมดูแลลำบากมันจะรักษาความสะอาดไม่ค่อยได้ดังนั้นในวัดใดหรือว่าที่ใดขาดแล้วก็ให้เขาไปได้เพื่อจะได้เป็นบูชาสักการะเป็นกุศลผลบุญเนี่ยอันนั้นก็เป็นการเผยแผ่เหมือนกันนะเผยแผ่พระศาสนานะฮะเพื่อให้เขาระลึกนึกถึงอ่ะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ว่าหรือว่าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้ามันเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยมันต้องมีบางทีคนเรายังไม่อะไรไม่เข้าลึกซึ้งถึงจิตใจที่จริงพระอยู่ที่ใจนะครับนั่นยังเป็นเรื่องของวัตถุนะฮะเป็นวัตถุแต่ว่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงวัดใจต้องอาศัยวัตถุไหมต้องอาศัยวัตถุก่อนนะเป็นเครื่องน้อมจิตน้อมใจนะเพื่ออะไรลึกนึกถึงเหมือนนะเรามีรูปพ่อรูปแม่ไว้ที่บ้านพ่อแม่จะล่วงลับดับสูญไปแล้วพอเรามีรูปที่บ้านเราก็จะนึกถึงท่านที่ระลึกแต่ถ้าเป็นที่ระลึกถ้าไม่มีรูปภาพบางทีลืมไปเลยนะลืมไหมฮะพอไปอยู่กับปัญหาอะไรต่างๆเลยลืมพ่อลืมแม่ไปเลยเพราะรูปไม่มีแต่ทีนี้พอมีปัญหาอะไรไปถึงเห็นพ่อเห็นแม่เห็นรูปพ่อหรือแม่ปั๊บพ่อแม่เคยสอนอย่างไรเวลามีทุกข์มีปัญหาอย่างนี้ให้แก้ยังไงให้ดับยังไงท่านเคยเตือนสติยังไงมันฉุกคิดขึ้นมาเหมือนพ่อแม่ยังอยู่กับเราครับผมนึกถึงคำสอนของท่านในอดีตครับผมก่อนที่ท่านจะล่วงลับไปแล้วอะไรครับอันนี้มีส่วนช่วยครับผมนะฮะมีส่วนช่วยเหมือนกันเรากราบไหว้พระพุทธรูปก็เหมือนกันก็มีส่วนช่วยเรานึกถึงเมื่อกราบพระพุทธรูปก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคำสอนหรือว่านึกศีลถึงศีลที่พระพุทธองค์ทรงเน้นหนักเห็นไหมเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญานะพระพุทธเจ้าจะเน้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันก็ทำให้เรามาพิจารณาตอนนี้เรามีศีลหรือยังมีสมาธิหรือยังมีปัญญาหรือยังอะไรเงี้ยถ้ายังไม่มีก็ต้องพัฒนาต้องเริ่มแล้วต้องทำแล้วครับผมใช่ไหมไม่ใช่นะเราการบูชาเพียงแค่ไปไหว้ไปกราบไปรึกถึงอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำผลก็ไม่สมบูรณ์ครับผมนะฮะผลไม่สมบูรณ์การไปไหว้ไปกราบยังถือว่าเป็นนามิตรบูชาอยู่ต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นเนี่ยสำคัญตรงนี้ถือว่ากินเลยไม่ทาละฮะใช่ต้องทำให้มันครบไงครับผมต้องทำให้ครบไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราถึงนั้นการที่ว่าแม้แต่ไปการไปถวายพระประธานพระพุทธรูปก็ตามทีถ้าที่ใดเขาขาดไม่มีก็ให้ไปมีมากก็จำแนกแจกจ่ายไปอะไรเงี้ยครับถ้าไปรวมไปที่เดียวมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมครับมันมากเกินไปยากในการที่ดูแลรักษาครับนะฮะมันก็แจกปากไปมันก็เป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ด้วยเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งครับเป็นการเผยแพร่ไปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไหมครับผมก็คงเข้าใจนะญาติโยมนะก็ขออนุโมทนาด้วยที่ทำได้อะไรได้ก็ทำไปเถอะเป็นเรื่องดีเรื่องได้ทั้งนั้นแหละครับผมขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับโยมสำรองครับเจริญสุขเจโยมจ้าขอบคุณหลายๆหลวงพ่อย่าอยู่ขอนแก่นย่าอายุได้81 ปีย่าไปวัดย่าเลยลมเลยไปใสมาใสบ่ได้ตอนนี้ได้นั่งอยู่บ้านนั่งสมาธิที่พ่อหลวงพ่อคุยอยู่นี่ล่ะนั่งสมาธิแล้วปะนั่งไปใต้ดินเนาะเด้แห่งแต่นานแล้วแต่ว่าแห่งบ่เคยเห็นหยังแม้มันเป็นหยังตั้งแต่ก่อนฝุ่นย้ายไปวัดย้ายก็ไปนั่งสมาธิแต่ว่านั่งแบบหลวงพ่อเทียนนั่นแหมนั่งแบบเทียนไหวนั่นแหมแต่บัดนี้เลยมาไปใส่มาใส่บ่ได้เลยมันนั่งฟังวิทยุหลวงพ่อคุยอยู่นี่ฉันเลยมานั่งเบิ่งแต่ขีดกินเขาบ่ได้เดี๋ยวนี้กินเขาก็ได้นอนก็หลับแต่ว่าบ่เห็นยังมันเป็นยังคุยอย่างจันฟังแน่ตัวนะครับหลวงพ่อครับฮัลโหลเดี๋ยวได้ยินแล้วนะจ๊ะโยมได้ยินแล้วจ้าได้ยินแล้วจ้ะเดี๋ยวอาตมาจะทวนให้หลวงพ่อทราบนะจ๊ะว่าโยมยายถามอะไรบ้างนะจ๊ะโยมยายถามว่าตอนนี้ปฏิบัติทำอยู่ครับหลวงพ่อแต่ว่านั่งนี่ไม่เห็นอะไรครับผมก็ถ้าเรานั่งไปแล้วถึงแม้ที่จริงมันก็รู้มันก็เห็นจิตเห็นความคิดที่ว่าสงบหรือไม่สงบอะไรเนี่ยการที่ไปรู้เห็นความสงบหรือไม่สงบที่จิตเราไปรู้ไปเห็นนั้นได้เมื่อเราทำเพียรต่อเนื่องไปเรื่อย
ไอ้ความคิดที่เราติดอยู่กับความคิดเนี่ยมันก็จะหลุดลอกออกไปมันเห็นว่าการที่เราคิดเราติดอยู่กับความคิดนั้นมันก็ไม่อยู่ยงคงทนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่อยู่ที่อ่ะมันมีความสภาวะที่เปลี่ยนที่เรียกว่าเป็นอนิจจังตลอดใช่ไหมคือความไม่เที่ยงแต่ทีนี้เราถ้าไปยึดติดจุกคิดเรายึดมันให้มันหยุดแต่จริงๆแล้วมันไม่หยุดหรอกใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแต่ว่าภาวะจิตเราพยายามที่จะให้มันหยุดพยายามที่จะยึดแต่สิ่งที่ยึดแล้วที่จริงมันผ่านไปแล้วแต่ที่ยึดเนี่ยมันอะไรถ้าสติไม่พอสติไม่ต่อเนื่องมันนึกว่ามันหยุดอยู่กับที่ที่จริงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะมันก็จะเข้าใจว่าเออเนี่ยเราจะได้ไม่เห็นมารู้จิตและเห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นอะไรหรอกทีนี้เราต้องตั้งสติให้ดีครับอันนี้แบบโยมนี่ที่ว่าเอ๊ะไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องไม่ให้รู้กายเห็นกายแวะมาดูกายว่าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไงกายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยครับฮะเมื่อจิตตั้งอยู่ในฐานคือกายพยายามดูกายให้เห็นกายแวะให้รู้กายแวะไม่เห็นกายก็ให้รู้กายแวะกำลังอยู่กับกายปัจจุบันนั้นเนี่ยจิตตั้งอยู่เนี่ยจะเห็นก็รู้ไม่เห็นก็รู้นะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยดีขึ้นมันก็จะค่อยปรับเปลี่ยนไปเองครับโยมยายก็ทำไปนะเนาะพยายามทำไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยรู้เห็นแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามให้เรียนรู้ดูจิตไปก่อนสงบหรือไม่สงบอะไรเห็นหรือไม่เห็นอะไรเงี้ยการที่ว่ารู้เห็นหรือไม่เห็นนั้นแสดงว่ามีส่วนหนึ่งที่มันมีความสงบที่ว่าเห็นจิตที่มันไม่สงบนั่นเองนั่นแหละนี่สำคัญนะบางคนไม่เข้าใจนั่งแล้วมืดๆนั่นแหละมันเห็นความมืดนะในความมืดนั้นมันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นนะไม่ใช่ในความมืดไม่มีความสงบจะมีแต่ความสว่างอย่างเดียวนะไม่ใช่หรอกในความมืดก็มีความสงบอ่ะก็เหมือนกันนะที่ว่าอะไรเวลาเรานั่งหลับหรือว่านอนหลับนะบางทีเราก็หลับในความมืดได้หลับในความสว่างได้ไหมที่มีแสงอ่ะหลับได้ไหมทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะได้ครับกลางวันหลับได้ไหมได้ครับกลางคืนล่ะก็ได้ก็นี่แหละมันก็ลักษณะนั้นภาวะจิตก็ไม่แตกต่างอะไรกับตรงนั้นเหมือนกันแต่ต่อก่อนไปมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเองอ่ะครับบางทีมันก็ไปสว่างในความมืดนะฮะในความมืดมันยังมีความสว่างอยู่ต้องเข้าใจตรงนี้นะในความสว่างก็มีความมืดก็มีความมืดอยู่มันมีทั้งสองด้านนะฮะครับผมอยู่หนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าอยู่สองด้านครับผมเข้าใจไหมตรงนี้นี่แหละต้องปฏิบัติให้เข้าใจตรงนี้มันก็จะได้ไม่ต้องไปวิตกอะไรอย่างเงี้ยฮะปฏิบัติไปทำไปอะไรเงี้ยทีนี้พระไม่มีอะไรเข้าใจไหมมีอะไรไม่เข้าใจบ้างขอโอกาสถามหลวงพ่อครับคำถามหนึ่งครับตกลงการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อเราควรจะเห็นหรือเราไม่ควรเห็นครับหรือมันถ้ามันมาให้เห็นเราจะปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อถ้ามาให้เห็นเราก็ตามความรู้เห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่อยากไปรู้ไม่อยากไปเห็นนะแต่เพียงว่าให้เราเจริญสติเพื่อกำหนดรู้นะฮะดูปัจจุบันไว้จะเห็นจะไม่หรือไม่เห็นจะรู้หรือไม่รู้ไม่ใช่ไปใส่ใจตรงนั้นเพียงแค่กำหนดให้เรามีสติและลึกรู้อยู่อย่างนั้นว่าสงบไม่สงบเห็นไม่เห็นอะไรเนี่ยให้มันปรากฏอยู่ตลอดอ่ะต่อไปมันก็ค่อยปรับเปลี่ยนกลายเป็นความสงบถ้าเรารู้ดูด้วยความเฉยอะไรไปใช่ไหมรู้เฉยไปมันจะปรับเปลี่ยนจากความไม่สงบมันก็สงบเองแต่ว่าเราจะไปอยากนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราไปอยากรู้อยากเห็นมันไม่สงบหรอกครับความอยากตัณหามันมาก่อนไงไอ้ความอยากอ่ะครับผมแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการให้มันสงบให้มันเย็นให้มันเห็นนั้นเราไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นนะทำจิตให้มันรู้เย็นๆอยู่นะอยู่เย็นๆเย็นๆเนี่ยนะไม่ไปรู้ไปเห็นอะไรเย็นๆเฉยๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าให้มีสติอยู่ให้คุมอยู่มันจะปรับเปลี่ยนไปเองบางคนไปบังคับมากๆเขาเครียดเลยนะฮะใช่ไหมครับผมบังคับบีบคั้นมากเครียดบางคนโอ้โหนั่งทั้งวันทั้งคืนเดินทั้งวันทั้งคืนบางทีมันอะไรมันจะกลายเป็นอัตกิละมัฏฐานุโยคไปมันเป็นโดนเองให้ลำบากอันนั้นทำให้ลำบากกายแต่ใจไม่สงบถูกบีบคั้นบังคับตังขาดร่างกายมากเกินไปอันนั้นก็เกิดเป็นโทษเหมือนกันเห็นไหมพอไม่เข้าใจธรรมเกิดเป็นโทษนี่ธรรมมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับผมธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายเรารู้กายแล้วรู้จิตรู้กายแล้วรู้จิตเวทนาทางกายเวทนาทางจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะอย่างไรให้กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอันนั้นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ที่ครูบาอาจารย์เนี่ยมั้ยใช่มั้ยท่านจะเน้นตรงเนี้ยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เป็นมหาสติปัฏฐานเนี่ยเห็นมั้ยที่เราพูดกันเสมอกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานซึ่งเป็นหลักของสติดีกําหนดกายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยนะสติปัฏฐาน4นั่นสติปัฏฐานทั้ง4ครับคือกําหนดกายกําหนดจิตให้มันเห็น
เวทนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแล้วก็มันที่จริงมันก็ไปอยู่นะรวมเป็นที่หนึ่งเดียวกันนะนะแต่ว่าที่ต้องแยกประเด็นออกมาเป็นข้อไปก็เพื่อให้มันง่ายขึ้นก็หลักของภาษาจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่เป็นหมวดหมู่นั่นเป็นหมวดหมดไงฮะมันจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นไงครับผมแต่ความจริงมันรู้กายรู้จิตเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายนั่นนะครับผมแต่หลักของการปฏิบัติมันก็เป็นลักษณะเห็นเวทนาในเวทนาใช่ไหมครับเห็นภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็อยู่ในรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดพอถึงที่สุดแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นครับผมแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจตรงนี้แหละถ้าปฏิบัติให้ถูกก็ถึงนะเราก็คุยกันต่อไปเพราะว่าญาติโยมยังไม่ถามเข้ามานะในรายการอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยถ้าเรามีความเข้าใจปฏิบัติให้มันถูกต้องมันสอดคล้องกับภาวะของธรรมะหรือว่าธรรมชาติความเป็นจริงไม่ต้องไปบีบคั้นอะไรมากบางทีทำไมยุคก่อนสมัยเก่าเขาฟังธรรมกันบรรลุได้ง่ายไหมครับผมเขาบรรลุได้ง่ายบางคนได้ฟังธรรมได้เหมือนนี่ยกเรื่องมาฮะกุมารของเป็นรูปของพระเจ้าประเสนทิโกศลนะครับประเสนทิโกศลนี่มีลูกเยอะนะต้อง3ติดนะฮะเป็นกุมารนะฮะครับผมวันหนึ่งเขาก็ออกไปพาชายากุมารนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาดีหมดแล้วนะพาไปเที่ยวอะไรการพาชายาไปจะมีคนหนึ่งใน3ติดคนในกุมารนะก็ไม่ได้มีภรรยาเขาก็เอาคล้ายๆถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะหญิงบริการไปคนหนึ่ง มีอยู่คนหนึ่งไม่มีชายาคือไม่มีภรรยานะก็พาไปทีนี้หญิงขายบริการนี่มันก็ธรรมดาอยู่แล้วพอเผลอก็แหมราชกุมารนี่มีเครื่องทรัพย์สินประดับมีค่ามีราคาอะไรเงี้ยนะพอเผลอก็ขโมยไปเลยกลับไปกุมารคนนี้ก็เลยไปตามเพื่อจะเอาของกลับคืนอะไรมานะตามหญิงบริการนี้ไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเขาว่าพระเจ้าเธอมาหาอะไรเนี่ยมาอะไรบอกก็มาหาของมาหาคนน่ะเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาของหาคนมาหาตนเองดีกว่านะเห็นไหมท่านก็เรียกออกไปเข้าไปเทศนาให้ฟังแสดงอะไรอนุบุพิกถาอนุบุพิกถาเห็นไหมกับอริยสัจสี่ให้ฟังท่านก็พูดให้ฟังทำมาหาตนดีกว่านะไม่ต้องไปหาของหาคนอะไรหรอกใช่ไหมฟังธรรมพิจารณาไปตามนั้นบรรลุเป็นโสดาบันเลยใช่ไหมก็ไปชวนพี่แย่ๆไปชวนแน่พี่น้องกันมานี่อีกอะไร29คนมาฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันหมดบวชหมดเลยเห็นไหมเอ๊ะมาก่อนเนี่ยทำไมบางคนเขาบอกเอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยนะอาจจะมีเหตุปัจจัยนิสัยเป็นเราก็เรียกอะไรเป็นอุคติตันยูเป็นดวงที่แหมบานแล้วพ้นน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอฟังแล้วก็ปุ๊บบรรลุเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาษาดิบุตรก็เปรียบว่าอะไรเป็นอุคติตันยูฟังธรรมพระอัสสชิเพียงแค่ง่ายๆอะไรเกิดมาแต่เหตุก็ไปดูที่เหตุแก้ที่เหตุต้นเหตุอะไรนี้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมมันง่ายตรงนั้นทีนี้ถ้าคนเราในยุคนี้สมัยนี้คิดว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ต้องทำให้มันดีถ้าทำไม่ดีมันไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ดีต้องทำดีมันจะได้ดีใช่ไหมครับก็เลยขอการหลวงพ่อครับพอดีหลวงพ่อพูดถึงคนทำงานก็เลยจะถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนทำงานอย่างพวกเขาเนี่ยนะถ้าเขาต้องการที่จะปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเขาจะปฏิบัติธรรมวิธีไหนฮะในเวลาที่เขาก็ทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่บริษัททำงานโรงงานทำงานโรงแรมห้างร้านขายของเขาบอกเขาอยากปฏิบัติธรรมในขณะที่เขาทำงานหลวงพ่อเขาจะทำยังไงฮะก็ถ้าเรามีงานมีการทำในลักษณะอย่างนั้นเราก็ต้องเจริญสติมีจิตที่กำหนดรู้อยู่กับว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังจะทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นไว้เหมือนที่เคยฟังที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าทำงานแบบจิตว่างเคยได้ยินไหมทำงานที่จิตว่างไอ้จิตว่างหมายถึงว่าว่างจากอะไรความวุ่นวายอดีตอนาคตให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นเองกำลังทำอะไรอยู่ให้มีสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเมื่อฝึกไปอย่างนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่ให้สติไม่ให้จิตนั้นไปวอกแวกคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอะไรเนี่ยให้มากำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันที่กระทำอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นกับการกระทำงานนั้นได้
ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาปฏิบัติธรรมไปด้วยงานทำงานไปด้วยแล้วงานก็จะดีด้วยเพราะว่าจิตไม่ออกไปข้างนอกอ่ะเหมือนคนบางคนขับรถถ้ามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันรถไม่แฉลบอะฮะครับผมไม่เผลอใช่ไหมครับมีสติจับพวงมาลัยรู้สายตามองไปนั่นอยู่กับปัจจุบันว่ากำลังขับรถอยู่อะไรเนี่ยครับปัญหาลดลงไหมฮะงั้นปัญหาลดลงเยอะเลยฮะไม่ประมาทเพราะไม่ขาดสติมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันสัมปชัญญะแต่บางคนนี่คิดเลื่อนลอยไปถึงอดีตบ้างอนาคตมีทุกความทุกข์วิตกกังวลเลยไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันมีปัญหาเยอะเหมือนกันตรงนั้นแสดงว่าปฏิบัติตัวไม่เป็นใช่ดังนั้นการขับรถก็มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นได้ครับผมระลึกรู้รู้สึกตัวอยู่ในการที่ขับไปนั้นก็ทำเหมือนกับเจริญสติทำสมาธิไปในตัวครับผมถ้าเราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นครับความสงบก็เกิดขึ้นได้ในขณะนั้นครับผมครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับโยมสำอางเจริญสุขจะโยมครับผมกราบนมัสการครับอาจารย์ถามอาจารย์หลวงพ่อครับเจริญสุขโยมหลวงพ่อครับไอ้ทำการทำสมาธินี่เราต้องภาวนานั่งภาวนาให้จิตสงบก่อนหรือว่าจะพิจารณากายไปเลยครับมันถ้าสมาธิก็ไม่มีสมาธินี่มันจะพิจารณากายไปเลยมันจะทำมันจะได้ไหมครับผมหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อตอบปัญหาแค่นี้แหละครับผมอาบน้ำสักการครับตัวนะหลวงพ่อการทำสมาธินะฮะหลวงพ่อจะต้องทำยังไงฮะหรือจะพิจารณากายไปเลยฮะพิจารณากายขนผมขนหนังฟันเล็บอย่างนี้หลวงพ่อก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งไม่สงบใช่ไหมทำไม่ได้ก็มาพิจารณาแบบที่ท่านว่าตัจกะปัญจกกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ใช่ไหมมาบริกรรมเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมเหมือนที่อุปชาอาจารย์บอกให้สัตติวิหาริกนะฮะที่ให้บริกรรมนะฮะบริกรรมภาวนาตัจกะปัญจกกรรมฐานคือว่ากรรมฐาน5ที่ว่ากระสับกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5หมายความว่าอย่างนั้นนะหนังที่ห่อหุ้มร่างกายอยู่เกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาควันตะโจหนังเราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ได้เราบอกว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจทันตานะขาโลมาเกสาคือว่าย้อนไปย้อนกลับจิตมันรวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวไปรวมอยู่ที่ไหนก็ได้อาจจะรวมที่ผมก็ได้รวมที่หนังสุดท้ายนั่นก็ได้ให้มันปรากฏขึ้นมามันก็ทำให้จิตใจสงบได้ทั้งนั้นแหละจิตใจสงบได้แต่ว่าถ้ายังไม่หมายว่ายังไม่สงบเราจะเปลี่ยนเป็นไอ้บทอื่นก็ได้เพราะบทอื่นก็มีเยอะแยะกรรมฐานมี40อย่างนะสมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบแม้แต่อสุภะอสุพังอะไรก็ได้ทั้งนั้นกายกตาสติที่ว่าพิจารณาหรือว่าติงตะการะอาการ32เนี่ยมันอยู่ในกรรมฐาน5เหมือนกันใช่มั้ยมันอยู่ในกรรมฐาน5แต่ถ้าจะให้มันสะดวกให้มันง่ายก็กรรมฐานทั้ง5นี่มันก็ง่ายใช่มั้ยหรือง่ายที่สุดก็บางคนก็พุทโธไม่สงบนะกำหนดอานาปานสตินะไม่สงบก็มีใช่ไหมมีแต่พุทโธสงบก็ทุพโธนี่ง่ายว่าลมหายใจเขาออกนะแต่บางคนก็ไม่สงบก็ใช้กรรมฐาน5ก็ได้หรือใช้อสุภะกรรมฐานก็ได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างสมมาของแต่ละคนนะอย่าไปท้อแท้โยมอย่าไปท้อแท้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งลองไปเกสาโลมานะขาทันตาตะโจทันตานะขาโลมาเกสาบริกรรมไปสิบเที่ยวร้อยเที่ยวพันเที่ยวจะเหลือหนึ่งเดียวอะครับผมจนมันสงบได้ก็เอาโอเคตรงนั้นไปได้เนาะแต่ถ้ายังไม่สงบก็บริกรรมต่อไปอะครับผมบางทีเนี่ยบริกรรมกันไปบริกรรมกันมาไม่ว่าพระวโยมหลายคนที่รู้จักบริกรรมจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายโอ้โหจากวันจะเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีหลายๆปีจนมรณภาพเลยบางทีไปได้สมาธิตอนที่หมดลมจะหมดลมนั่นก็ยังมีแหละเพราะเขาไม่ท้อแท้เห็นไหมมันไม่ท้อแท้ไอการที่จะไปเข้าถึงตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาที่พ้นทุกข์เนี่ยช้าหรือเร็วนั้นมันไม่เท่ากันหรอกครับผมมันแล้วแต่เหตุปัจจัยบารมีครับบางคนบรรลุเร็วบางคนบรรลุช้าบางคนบรรลุด้วยความยากลำบากบางคนบรรลุได้ง่ายรวดเร็วเนี่ยมันการสร้างบารมีมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทำมันก็ได้นะจะช้าหรือเร็วมันได้ถ้าบารมีเรามีน้อยเราก็ต้องเติมมากหน่อยถ้าบารมีมีมากแหละเติมน้อยหน่อยแค่นี้ที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเป็นบัวสีเหล่านั่นเนี่ยเห็นไหมที่บัวสีเหล่าอุกติตันยูวิปจิตตันยูนัยยะปะทะปรมะอะไรเงี้ยนะ
ใช่ไหมเป็นศีลเราทีเนี้ยมันก็เราพวกเรานี่ถ้าว่ายังเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมยังเห็นคุณค่าของเรื่องของศีลธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่แสดงว่ายังเป็นยังน้อยก็เป็นเนยยะบัวเราที่สามผู้มีนิสัยเหตุปัจจัยที่สร้างสมอ่ะจะสงบหน่อยมากไม่สงบบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหรือธรรมดาเนี่ยแต่ไม่ถึงก็เป็นปะทะปรมะเป็นเหยื่อของเต่าปลาบัวเหล่าที่สี่นี่ลำบากลำบากเรียกเมลุกปลุกไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับงานยากหน่อยก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ก็อย่าไปว่ากันนะมันเป็นเรื่องของการบุพกรรมของแต่ละคนอ่ะเห็นไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นคุณค่ายังไม่เห็นประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนะเราก็ต้องปล่อยเขาฮะบางทีการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ทำให้เขารู้หรือว่าให้เขาเข้าใจว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรอ่ะจึงบอกว่าหลงทิศในแค่เพียงหลงทิศเพียงแค่ผิดทางถ้าหลงทางแล้วบางทีผิดทั้งทิศทั้งทางเลยก็มีอันนึงทางชีวิตไงฮะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเยอะนะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะมีเยอะแต่ว่าก็น่าสงสารนะฮะบางทีเรียกไม่รู้ก็กูไม่กลับอีกตั้งหากอย่างเงี้ยเรียกก็ไม่รู้กูก็ไม่กลับทำไงอ่ะเอาจะไปเจออย่างนั้นเราจะทำไงเออน่าจะคุยกันครั้งเดียวฮะโอ้คุยกันครั้งเดียวเลยโอ้น่าสงสารจังเลยคุยครั้งเดียวใช่ไหมต้องชักต้องชวนอะไรกันหน่อยนะแต่ว่าถ้ามันอะไรเหลือวิสัยก็บอกว่าต้องมีอุเบกขาไงครับผมเหมือนในพรหมวิหารสี่มีอุเบกขาเนี่ยใช่ครับมาช่วยไม่ได้เราก็เออเราก็ไม่อะไรมันไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาครับมาชวนก็ไม่ไหวใช่ไหมอย่าไปชุดก็ไม่ขึ้นแล้วนะถือว่าต้องปล่อยเข้าไปคนเขาเรียกว่าสัญญาณจูนกันเข้าไม่ได้สัญญาณจูนกันเข้าไม่ได้นั่นนะครับผมจูนเข้าไม่ถึงจูนเข้าไม่ถึงจูนเข้าไม่ถึงเลยเขาเป็นผมก็ขอโอกาสครับผมอยากจะถามหลวงพ่ออย่างธรรมะเนี่ยนะสามารถที่จะรักษาโรคได้ไหมครับหลวงพ่อโรคอะไรบ้างล่ะฮะโรคทางกายโรคทางจิตเท่าที่ผมคิดนะครับน่าจะเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทอย่างเงี้ยหลวงพ่อถ้าเอาธรรมะเข้าไปช่วยนี่สามารถจะบรรเทาได้ไหมครับหลวงพ่อบรรเทาได้สิฮะบรรเทาทำไมจะไม่ได้ล่ะนางปดาเจลาควังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากปัจเจกเป็นอะไรเสด็จสติภาพเพื่อหลุดลุ่ยอะไรไปหมดเลยไหมพอพระพุทธเจ้าเรียกสติกลับคืนมายังมาบวชมาเป็นพระรหัสอรหันต์เป็นเอตตะคะได้นะเลิศประเสริฐทางภิกขุณีได้จากต่ำสุดนะหลวงพ่อและจากต่ำสุดแล้วเป็นสูงสุดถึงสูงสุดได้อะไรเงี้ยฮะเรียกให้สติกลับคืนมาเท่านั้นเองไอ้ที่ว่าเป็นในลักษณะเพราะว่าเขาขาดสติไงครับสติเขาไม่ต่อเนื่องสติมันมีช่องว่างเยอะไงครับผมมันถึงได้เป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าจะไม่ถึงมีสติเลยก็ไม่ใช่บางครั้งก็รู้สติแต่มันทิ้งช่วงห่างครับเห็นไหมมันไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันไอเราที่จริงนะถ้าความไม่เป็นปกติของภาวะจิตมีด้วยกันทุกคนจะมากจะน้อยถ้าพูดง่ายๆว่าโอ้คนเรามีเชื้อบ้าด้วยกันทุกคนเนี่ยครับผมเห็นไหมแต่จะมากน้อยหรือมากเท่านั้นเองนะฮะถ้ามีถ้ามันมีดีมากสติมันมีมากกว่าไอที่ไม่ดีแสดงว่าไอ้คนนี้คนดีคนปกติอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นผู้ที่มีสติแบบพระอรหันต์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอันนั้นคนไม่บ้าแล้วแต่ยังมีความโลภความโกรธความหลงนี่ว่าบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงนี่เยอะไหมคนมีความโลภความโกรธความหลงมากนี้บ้ามากวะบ้ามากบ้ามากอะฮะเรียกเป็นบ้านะเนี่ยไม่รู้คำหยาบนะยังเป็นโรคกิเลสอยู่ไอ้มันเป็นกิเลสอยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือนั่นน่ะคือตัวกิเลสหรือว่าตัวความโลภความโกรธความหลงที่ว่าสติบกพร่องสติพอแต่ที่ผู้มีสติที่เพียงพอแล้วแบบพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่บ้าแล้วหมดตัวอวิชชามีสติอวิชชามันหมดแล้วอะไรนั้นอันนั้นไม่บ้าแล้วนะฮะปกติธรรมดาแล้วไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวนั้นไม่บ้าคนที่ยังวอกแวกหวั่นไหวนี่ยังบ้าอยู่ไงยังมีอุปทานอยู่อะเป็นเพราะเขาไม่มีศีลครับหลวงพ่อเกี่ยวเนื่องก็เกี่ยวเนื่องกันหมดแหละฉะนั้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดกับมนุษย์เราฮะเห็นไหมก็เหมือนที่อุปมาประไมยให้ควังเนี่ยต้นไม้จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องรากลำต้นถึงจะมีดอกผลที่สมบูรณ์ครับผมอันนั้นศีลก็เป็นรากที่พูดให้ฟังบ่อยๆเข้าใจง่ายหน่อยใช่ไหมศีลนะฮะธรรมะที่ก็คือลำต้นปัญญาก็คือดอกผลนั่นเนี่ยเราทิ้งจริงๆก็ไม่ได้เราต้องการดอกผลการหลุดพ้นเนี่ยไม่เอาศีลเลยไม่เอาสมาธิเลยแต่ว่าจะมีดอกผลขึ้นมาไหมรากต้นไม่มีไม่มีรากไม่มีลำต้นเราจะมีดอกผลไหมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมมันไม่มีเหตุปัจจัยมันเป็นธรรมชาติของเขาในลักษณะอย่างนั้นครับผมดังนั้นมนุษย์เราก็ต้องมีความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็มันก็จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรก็จะมองเป็นธรรมชาติความทุกข์มันก็จะลดลงอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นผมอยากจะถามหลวงพ่อ
มนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนเนี่ยต้องการความสุขนะหลวงพ่อแต่ว่าทำไมเขาขวายคว้าหาความสุขกันยังไงฮะหลวงพ่อเหมือนกับต้องการความสุขแล้วก็ทำวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าหลวงพ่ออันนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีความเป็นปกติทีนี้ว่าเวลาคิดเวลาพูดเวลาทำถ้าขาดสติแล้วฮะมันก็มีความบกพร่องอยู่แล้ว มันไม่สมบูรณ์ได้ศีลเท่านั้นมันก็ผิดเพี้ยนไปมันก็หาความสุขไม่ได้แต่พอความสุขจริงๆนะมันก็ต้องศีลเห็นไหมศีลทำให้บุคคลนั้นเป็นปกติความสุขของคนปกติความสุขกับคนไม่ปกติมีความแตกต่างกันไหมล่ะฮะมีความแตกต่างมีความแตกต่างกันคนไม่ปกติที่คนวิกลจริตเนี่ยเขาก็บอกเขามีความสุขของเขาอย่างนั้นแต่คนที่ปกติก็บอกว่านั่นไม่มีความสุขมันเป็นทุกข์จริงๆเลยเห็นไหมวิกลจริตอะไรเงี้ยเป็นทุกข์อย่างกันเห็นไหมมันเพี้ยนไปน่ะอันนี้ความเข้าใจมันก็จะมีความแตกต่างคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเอออย่างนั้นใช่ไหมมันก็เพราะว่าจิตใจมันต่างกันดีอันนั้นไม่ปกติเนี่ยไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วแต่คนที่มีสติมันก็สุขแบบมีปกติเป็นปกติไงปกติแปลว่าศีลใช่ไหมใช่ศีลแปลว่าปกตินั่นเองฉะนั้นคนที่ว่ามีความสมบูรณ์ในจิตมันก็ต้องมีความปกติของศีลด้วยเรื่องของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นมีวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ที่รู้สามัญสำนึกอะพูดง่ายเราเรียกว่าสาวันมันสำนึกกันนะฮะที่ว่าถ้าเป็นอยู่ในลักษณะเขาชื่อว่าเป็นคนที่มีความปกติมีความสุขเป็นปกติไม่ใช่มีความสุขโดยผิดปกติอะไรเงี้ยความจริงนะถ้าพูดกันตามหลักธรรมแล้วถ้าเรามีความยินดีนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากความยึดมั่นถือมั่นนะฮะมีอุปทานเกิดขึ้นอันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปกติถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะฮะทั้งยังยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ายังถือว่าไม่มีสติไงครับถ้าไปถึงพระอรหันต์อรหันต์ที่ว่าละตัวสังโยชน์ได้ตัวอวิชชาได้อันนั้นแหละถือว่าเป็นมีสติสมบูรณ์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์ครับเป็นขีณาสวะเป็นผู้ที่มีอาสวะที่สิ้นไปแล้วกิจมีผู้อาสวะที่สิ้นแล้วเนี่ยหมดไปแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นปกติเป็นอาเสขะอาเสขะที่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอะไรอีกแล้วเสขะนี่จะต้องศึกษาอาเสขะนี่ไม่ต้องศึกษาแล้วไม่ต้องปฏิบัติเพราะมีความเป็นปกติแล้วสมบูรณ์แล้วอะไรตรงนั้นแต่อย่างนี้ถ้าว่าถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็ถือว่ายังเป็นผู้ไม่มีไม่ปกติเพราะยังไม่มีสติสมบูรณ์ไงครับนั้นเป็นรายละเอียดที่เราต้องคำความเข้าสู่ให้ถึงนะอย่างที่บอกว่าอะไรความสุขของทางโลกโลกก็ความสุขของโลกีไงครับความสุขโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมเห็นไหมดีอะไรก็ไม่เท่ากับดีที่มีธรรมมีค่าล้ำเลิศประเสริฐสีดีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ากับมีธรรมประจำใจครับแล้วใครจะคิดได้ฮะใครจะคิดได้แบบนี้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนน่ะแต่ว่าไปคิดไม่ได้ทั้งหมดก็คงไม่ใช่หรอกบางคนก็อาจจะคิดได้แต่ยังคิดว่ายังไม่ใช่ยังไม่ชอบไงแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยครับก็ยังเป็นส่วนก็เป็นส่วนที่เราเห็นเป็นส่วนน้อยใช่ไหมเป็นส่วนน้อยเสียนน้อยเพราะว่าจะเอาความสุขแบบอะไรนิรามิตสุขเหมือนที่ครูบาอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตอิงวัตถุอิงความสะอาดระวังสงบเหมือนที่พระเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงทรงนำทรงกระทำให้ดูอยู่อะไรเงี้ยนะมันรู้สึกว่ามันยากหรือว่าที่จริงมันไม่ยากนะถ้ารู้จักการหยุดบ้างนะเห็นไหมหยุดให้มันเย็นให้มันเห็นจิตเห็นความคิดเห็นอุปทานที่ปรากฏเกิดขึ้นเห็นความหลงขอโอกาสครับหลวงพ่อแล้วถ้าเราจะบอกกับคารวะญาติโยมเนี่ยนะหลวงพ่อว่าคุณมามีความสุขแบบพระสิคิดแบบพระสิในเวลาที่โลกเขาต้องการเงินแต่พระไม่ต้องการเงินเลยเก็บเงินยังอาบัติเลยอย่างเงี้ยตกลงมีเงินกับไม่มีเงินอะไรมีความสุขกันครับอันนั้นเขาต้องมาประพฤติปฏิบัติมาลองดูทีนี้คนในคารวะวิสัยที่เห็นนะที่พูดกันใดเหตุที่เห็นแล้วก็เป็นแง่ของความคิดว่ามีเงินก็ไม่รู้จักกินมีทรัพย์สินก็ไม่รู้จักใช้บางทีทำบุญก็เป็นภาพลวงตาสร้างศรัทธาเป็นภาพลวงใจคิดอย่างนั้นเลยฮะอันนี้ก็เป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นก็มีเยอะที่หลวงพ่อเห็นนะนะเห็นโดยทั่วไปจึงว่าประพันธ์เป็นข้อคิดให้เห็นอะไรเปรียบเทียบอุปมาประไมยอะไรให้ฟังอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรใครหรอกนะที่เห็นแล้วมันเป็นลักษณะนั้นดังนั้นเราก็ดูไปก็แล้วกันว่าเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องดูเราไม่ต้องไปดูเขาหรอกนะดูเขาเดี๋ยวเขามันขึ้นดูเราแล้วเขาไม่ขึ้น
เขานี่มันความถึงว่าสะเอขอไข่โลลิงสระอาเขาความงงก็ฮะนั่นก็เนี่ยนะมันก็ว่ากันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าต้องว่าเราไงไม่จะไปว่าเขาการเพ่งโทษตัวเองนั่นแหละจะเป็นบัณฑิตโทษเราจะไปติคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยแต่เพ่งความผิดของคนอื่นจะเป็นคนพาลทำไมว่าอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรมันไปพาลโกรธไปพาลเกลียดเขาจิตมันออกข้างนอกมันไม่ได้อะไรขึ้นมาการ์ตูนใช่ไหมแต่มาเพ่งเราเพราะว่าเพ่งเขานี่บางทีมันเกิดโทสะเห็นไหมเกิดความโกรธเกิดความไม่ชอบใจเกิดอุปทานแต่มาเพ่งตัวเองนะมันลดอุปทานแต่ธรรมชาติของคนไม่ชอบเพ่งตัวเองนั่นดิเนี่ยขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณครับโยมวิไลครับเจริญสุขจ้าโยมค่ะกราบธรรมทานค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะจ้าเจริญสุขดิฉันจะมีภาพพระคุณเจ้าสักอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นคนที่อย่างแม่เก่งตอนที่แม่มีชีวิตอยู่นะคะที่อย่างเก่งแล้วก็สามีก็ฉันก็ว่าด่าเก่งแต่เข้าขอเจ้าชู้ค่ะที่เขาด่านะบ้าด่าเพราะเขาหลงเจ้าชู้ตอนนี้ก็เรื่องอื่นก็ไม่ด่าหรอกตอนนี้ก็เข้าเสียหมดแล้วฉันยังอยู่เนี้ยแล้วฉันก็ไปบวชไอ้หน้าทำเงี้ยธรรมะบารมีแล้วก็ถือศีลแปดมากวันพระวันธรรมดาก็ถือศีลห้านะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่งส้นไปให้ท่านอย่างเงี้ยค่ะท่านจะได้รับไหมคะขอฟังทางวิทยุนะคะทวนนะครับโยมมีสามีครับหลวงพ่อก็เจ้าชู้แล้วก็พอมาตอนนี้ก็ได้เสียอะไรกันไปหมดแล้วส่วนโยมก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ฮะแล้วก็ทำบุญไปให้เขาคนที่ล่วงลับไปแล้วนี่เขาจะได้บุญไหมได้หรือไม่ได้ก็ดูที่ใจเราว่าเราเลิกโกรธเลิกเกลียดให้อภัยเขาได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าว่าให้อภัยเขาได้หมดแล้วเนี่ยอันนั้นเขาก็จะได้รับนะฮะเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเรายังถือยังอะไรยังนึกเคืองนึกไม่พอใจที่เขาเคยด่าเคยว่าอะไรเราไปเนี่ยอันนั้นมันก็ยังไม่หมดนะฮะยังไม่มันก็ยังอยู่ในใจของเราแต่นี่ถ้าเราเอาหัวสกิให้หมดแล้วทำบุญกุศลแล้วก็แผ่ไปให้หมวดเอกธรรมบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมไปทำสมาธิจิตภาวนาไปอะไรนี่เห็นไหมจิตใจมันก็มีความสะอาดสว่างสงบอันนั้นก็เป็นกุศลผลบุญที่สามารถจะเผื่อแผ่ไปให้ได้ใช่ไหมฮะแต่นี้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่เรารู้เลยว่าเออเนี่ยเราให้อภัยเขานึกถึงเขาก็แผ่เมตตาไปให้ก็ขอให้อย่าให้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันที่เคยล่วงละเมิดเด็กกายวาจาใจอะไรแล้วก็ให้อภัยโอโหสิกรรมกันไปนะมันก็ได้ตรงนั้นนะฮะก็ได้นะโยมก็ทำไปเถอะมันเรื่องดีอยู่แล้วอ่ะมันก็ได้ที่เราเห็นชัดเลยนะแต่เขานั้นก็เมื่อเขามารับรู้เขาก็ยังมาดีใจถ้าเกิดว่าเขายังไม่ต้องการอาศัยบุญบารมีของเราเขาอโมทนาเออเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่ใช่ไหมนึกถึงเขาอย่างอุทิศไปให้ใช่ไหมยังมาขอขมาลาโทษทำอะไรก็ยังไม่ลืมยังนึกถึงอยากจะให้เขาไปสู่สุคติที่ดีอะไรเงี้ยนะก็มีความปรารถนาเงี้ยมันก็ดีแล้วโยมมันก็ถูกต้องแล้วก็ทำไปเถอะก็ขอโมทนาด้วยแล้วกันนะขอให้ทำได้อย่างนั้นน่ะเพราะว่าคนเรานี่มันเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวก็มาเจอถ้ายังอาฆาตพยาบาทกันอยู่เขาเรียกว่ายังเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอยู่อ่ะเมื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรมันก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้มันต้องตามมาชดเชยบางทีนะเป็นพ่อเป็นแม่กันนะบางทีเขาก็มาบ่นว่าเออลูกทำไมเป็นอย่างนี้กับเขาเองนี่ก็ดีกับพ่อแม่มาตลอดพอเขามีลูกมาแล้วทำไมลูกมาทำกับอย่างนี้ได้อะไรได้ไม่รู้จักกตัญญูไม่รู้จักการตอบแทนอะไรเนี่ยให้ทุกข์ให้โทษอยู่เรื่อยเอาแต่เรื่องเอาปัญหามาเรื่อยทำให้เป็นทุกข์อยู่ประจำเรื่องปัญหาอะไรต่างๆนะทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นล่ะหลวงพ่อก็บอกว่าโยมนั่นนะเขาเป็นเจ้าหนี้ของเราเมื่อก่อนนี้เราเป็นลูกหนี้ของเขาเรายังไม่ใช้หนี้เห็นไหมเราต้องเข้ามาทวงหนี้ไงอันนี้ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับโยมวิเชียรเจริญสุขใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับเจริญสุขจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับจ้าได้ยินจ้าคือกับผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องอิทธิบาท4ครับคือหลวงจ้าโยมถามได้เลยจ้าโยม
กับผมขอฟังทางโทรทัศน์นะครับได้เลยจ้ะจ้ะมีคำถามอีกไหมจ้าโยมจ้ะอิทธิบาท4ครับหลวงพ่อขอให้อธิบายอิทธิบาท4อิทธิบาท4ครับฉันทะวิริยะกิตตวิมังสาก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีทั้งทางโลกและทางธรรมและธรรมะข้อนี้นะต้องนำมาใช้ทั้งทางโลกทั้งธรรมเหมือนเราที่เรียนศึกษาใช่ไหมครับต้องใช้ไหมเรียนประถมมัธยมก็มีแล้วอิทธิบาท4ใช่ไหมต้องใช้ครับเออต้องมาใช้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องมีความฉันทะฉันทะคือความพอใจในการประพฤติปฏิบัติหรือในการเรียนการศึกษาแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราต้องมีความพอใจครับผมนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าฉันทะจิตตะนี่ก็ต้องคิดต้องพิจารณาปักไวนะฮะปักไวสนใจอะไรเนี่ยเอาใจใส่อะไรประเภทนั้นเห็นไหมความพอใจแล้วก็ปักไวสนใจวิริยะนี่ก็แน่นอนต้องมีความเพียรน่ะในหลักของพระพุทธศาสนายังมีคำที่ว่าเรายังจำอยู่ได้เป็นประจำคาถาของความก้าวหน้า9คําด้วยกันเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรครับใช่ไหมครับผมทำไมจึงเราต้องแหมเราเรียนกันมาอะไรนะไม่ใช่ตอนบวชนี่หรอเราแหมอ่านคล่องท่องจำกันมาเลยยังจำได้อยู่เลยวิริเยนะทุกขมัจเจติ9คําใช่มั้ยครับคาถาของความก้าวหน้าเค้านํามาใช้กันเพื่อความขลังแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความคิดความเข้าใจที่จะมาประพฤติปฏิบัตินะฮะคนจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียรอันนั้นก็อยู่ในอิทธิบาทไหมอยู่ในอิทธิบาทนะฮะข้อ2วิริยะวิริยะใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตวิริยะข้อ2วิริยะข้อ2คือความเพียรทีนี้จิตตะล่ะปักไฟใส่ใจสนใจใช่ไหมครับผมนะฮะปักไฟสนใจมีความรักเกี่ยวเนื่องกันหมดนะเกี่ยวเนื่องกันหมดวิมังสาล่ะข้อที่4ใช่ไหมครับผมวิมังสาอันนี้ก็การพิจารณาเหมือนกันวิมังสาคือการพิจารณาไตร่ตรองมีเหตุมีผลนะครับผมมีเหตุมีผลด้วยครับก็เราต้องใช้เหตุผลนะบางคนเรียนมาศึกษามาสติปัญญาดีแต่ว่าขาดเหตุขาดผลก็มีฮะเอาตนเป็นใหญ่เอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องนี่ก็ขาดเหตุผลนะครับผมมันถูกเหมือนกันแต่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นไอ้นี่เนี่ยเป็นอธิปไตย3ในหลักของพุทธศาสนาที่ว่ามันก็เป็นอัตตาธิปไตยหรือว่าโลกาธิปไตยไปไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเอาตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นอยากเอาพวกบูเป็นหลักนะฮะครับผมแต่ไม่เอาธรรมและความถูกต้องเป็นหลักนะฮะเพราะธรรมนี้ไม่ว่าส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยนั่นมันต้องถูกต้องนะฮะครับนี่เห็นไหมอันนั้นธรรมาธิปไตยนะครับผมสิ่งใดทำไปไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นเป็นธรรมาธิปไตยนี่ถูกต้องนะฮะครับผมนี่สำคัญแต่ว่าเราไม่ค่อยนิยมเอามาใช้ไหมธรรมาธิปไตยโดยส่วนใหญ่ใช้อะไรอัตตาธิปไตยภาคกับโลกาเนี่ยมันเป็นอย่างถึงได้มีปัญหาไงครับผมถ้าสังคมเราหรือบ้านเราเมืองเราสังคมในบ้านเรือเราเนี่ยถ้าเกิดว่าธรรมาธิปไตยล่ะปัญหาลดไหมไม่มีปัญหาอ่านี่ก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นอะไรอธิบัติ4ที่โยมถามมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็นี่นะฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะแปลว่าขวักไขว่ใส่ใจเห็นไหมใส่ใจสนใจวิมังสาการพิจารณาใช้เหตุใช้ผลเนี่ยพูดง่ายๆใช่ควรใช่ควรใช้เหตุใช้ผลเนี่ยนะครับอันเนี้ยให้เข้าใจง่ายๆอธิบายให้เข้าใจง่ายก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้การประพฤติปฏิบัติการเจริญสมาธิก็ต้องใช่ควรใช้เหตุผลเหมือนกันอันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเหมือนกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่ออะไรความสงบระงับนะความสงบระงับลดความโลภความโกรธความหลงในจิตใจเราของเราให้เบาลงอันนั้นใช่ครับอันนั้นคือใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเราใช้ปฏิบัติแล้วก็เราก็มีความเพียรมีความพยายามที่จะให้สงบระงับยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขที่มันเกิดจากอิทธิบาท4ก็คือว่าเราเพียรไปถึงที่สุดแล้วมันสงบระงับดับทุกข์ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับฮะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังต้องทรงใช้อิทธิบาททั้ง4อยู่เหมือนกันเห็นมั้ยครับแม้แต่ประพฤติปฏิบัติได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่ท่านก็พยายามที่จะเจริญไม่งั้นอะไรมันก็จะทำให้อะไรไม่เข้มแข็งพออะไรเงี้ยเวลานั้นก็เหมือนมันก็พระไม่ต้องอะไรเราเรียนในพระพุทธประวัติหรือว่าเรียนในพระไตรปิฎกมันจะมีที่ว่าพระอรหันต์ทำไมท่านต้องเข้าอะไรนิโรธสมาบัติที่มีฌานสมาบัติเพราะว่าพระที่จะเข้านิโรธสมาบัตินั้นต้องมีฌานนะฮะมีฌานที่ว่าเข้านิโรธสมาบัติก็เข้ารูปฌานนะรูปฌานเห็นไหมครับแล้วก็เข้าไปสู่นิโรธสมาบัติเนี่ยนะฮะมีความเพราะว่านิโรธสมาบัตินี้ดับทุกเวทนาทางกายและทางจิตหมดแล้วฮะครับมันดับไปตรงนั้นเวทนามันดับไปหมดนะ
ครับแต่นั้นเวลาที่เขาเข้านิโรธเนี่ยจะเข้าไปต้องอะไร7วันไม่ถ่ายหนักไปจะเบาไม่ฉันข้าวเลยต้องเข้าใจตรงนั้นนะฮะเห็นไหมถ้าเข้านิโรธจริงๆแล้ว7วันเป็นคืนไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่สมาธิไม่พอทำได้ไหมไม่ได้เนี่ยฮะมันเป็นในลักษณะนั้นฌานไม่พอใช่กำลังของสมาธิไม่พอครับฉะนั้นจะต้องมีอิทธิบาททั้ง4เหมือนกันต้องใช้ถ้าไม่มีตรงนั้นทำไม่ได้นะฮะก็ฝากโยมไว้นะพอเข้าใจนะพอใจพอเข้าใจตรงนั้น ต้องใช้ทั้งนั้นอ่ะทั้งโลกทั้งธรรมอ่ะจริงไม่ได้อิทธิบาทเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมครับผมวิทยาลัยมหาลัยเราเรียนกันมาใช่ไหมครับผมต้องมีทั้งนั้นทางกันจบไหมเรียนจบอ่ะถ้าไม่มีไม่มีอิทธิบาททั้งสี่อ่ะไม่จบไม่จบเหมือนกันแต่แล้วว่าเรามีอยู่แล้วเรามีขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโยมรัชนีครับจากกรุงเทพครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้าอาบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านนะเจ้าคะจ้าหลวงพ่อคะคือโยมอยากทราบความหมายของคือโยมสวดจะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะเจ้าค่ะแล้วมีช่วงท้ายที่ว่าปริวัติ3อาการ12นะเจ้าค่ะโยมอยากเข้าใจความหมายว่ามันหมายถึงอะไรคะเจ้าค่ะโยมขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทวนนะครับหลวงพ่อในช่วงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะหลวงพ่อที่ว่ามีรอบ3มีอาการ12นะหลวงพ่อโยมเขาอยากจะรู้ฮะว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้มันเป็นเรื่องของอภิธรรมต้องไปดูในบทของอภิธรรมอธิบายมันก็จะได้รายละเอียดมากกว่าอันนั้นในธรรมจักรเนี่ยเขาก็จะแปลว่าขนาดนั้นถ้าอธิบายแล้วมันยาวไงเขาก็เลยย่อเห็นไหมครับย่อไว้โยมไปดูในอภิธรรมดีกว่านะมันจะเข้าใจได้ง่ายเพราะมันเป็นหลักการศึกษาเรียนของอภิธรรมนะมันจะเข้าใจได้ชัดถ้าอธิบายอย่างนี้ก็ตื่นอธิบายไปก็จะไม่เข้าใจหรอกครับมันไม่เข้าใจมันเป็นภาษาพิธรรมครับอันนี้เป็นปริยัติน่าเป็นปริยัตินะฮะที่ต้องไปศึกษาตรงนั้นนะฮะถึงจะเข้าใจนะไอ้นั้นเวลาในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเขาไม่กล้าแปลขยายความให้มันมากเพราะว่ามันยาวไปฮะมันยืดยาวอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องย่อๆครับผมแต่ทีนี้จะให้ไปรู้รายละเอียดจริงๆแล้วต้องไปดูในอภิธรรมมันจะมีความหมายแปลอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ไม่อยากอธิบายให้กว้างเพราะว่ารายการของเรามันเป็นการตอบปัญหาไม่ใช่แปลบาลีใช่ไหมแปลอภิธรรมตรงนั้นนะก็เลยก็เราถ้าโยมต้องการจะรู้และเข้าใจรายละเอียดไปดูในอภิธรรมมันมีอยู่นะต้องไปฮะ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปรู้อย่างนั้นมากๆเกินไปเป็นทฤษฎีมากไปที่เราอ่านเนี่ยบางทีเรามานึกถึงฉุกคิดถึงว่าทำไมเราอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ไม่ให้ที่เราอ่านคล่องท่องจำอย่างนั้นที่จริงมันจำได้นะแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นความจำไม่ใช่ความจริงเมื่ออยู่ห้องวิปัสสนาทำสมาธิจริงๆต้องทิ้งตรงนั้นไม่ให้เอามาใช้ไม่ให้อ่านไม่ให้อ่านเลยตรงนั้นไม่เอามาใช้เลยที่เราจำได้เพราะว่ามันไม่สงบไงใช่ครับสมาธิไม่เกิดเห็นไหมเรามาคิดตรงนั้นเลยบอกว่าที่จริงอ่ะมันที่จริงแล้วจำได้นะแต่ทีนี้เราไม่ได้เอามาใช้เอามาแปลตรงนั้นเพราะเหตุที่ว่าเมื่อไปอยู่ต้องห้องวิปัสสนาแล้วอะไรแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพราะเหตุที่ว่าจะเป็นตัวสัญญาทำให้เกิดวิตกวิจารวิตกวิจารทำให้จิตใจไม่รวมไม่นิ่งให้ตามที่ว่าดูกายดูจิตอย่างเดียวดูอริยบทเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นมันจะจบตรงนั้นไม่งั้นเรื่องไม่จบบางทีเราเอ๊ะนี่ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าพอแปลแล้วเป็นรายละเอียดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวบางทีจับจนทนไปไม่ถูกเพราะมันเป็นสัญญาอันคงต้องจำได้นะไม่ยากนะจำได้หมดนะฮะแต่ว่าเรากำหนดให้นิ่งมันไม่นิ่งไม่นิ่งอันนี้ฮะมันไปติดทฤษฎีเยอะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าทฤษฎีเยอะๆมันทำให้เกิดปีวิตกวิจารทำสมาธิไม่เกิดครูปูสังวานเคยบอกเหมือนกันนะถ้าไปรู้อย่างนั้นมันไม่สมาธิมันเกิดยากทำฌานยากทำสมาธิเกิดยากเห็นไหมปัญญามันมากกว่าสมาธิแต่จริงมันเป็นสัญญามากกว่าตัวสมาธิเองนะขอการนะครับหลวงพ่อครับแล้วอย่างคนที่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกครับหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยปฏิบัติธรรมได้ไหมฮะได้ฮะ
ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นปรากฏชัดยังมาเป็นอาจารย์สอนเราได้เหมือนหลวงปู่ยังไม่อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะพระพุทธองค์ว่านะแต่ถ้าสอนเรื่องภาวะจิตเราได้เพราะอะไรท่านอ่านจิตออกนะท่านก็มาบอกเราเราอ่านหนังสือออกแต่ถ้าอ่านจิตออกอะท่านเอาพระไตรปิฎกภายในที่ท่านประพฤติปฏิบัติในตัวเราเรียนในตู้อะอันนั้นยิ่งกว่าก็ในตัวมันก็ดับทุกข์ได้ในตู้มันก็เป็นสัญญานะฮะความรู้กับความโลภความโกรธความหลงอ่านคล่องท่องจำอะไรได้นะแต่ว่าเวลาความโลภมันเกิดความโกรธมันเกิดความหลงมันเกิดดับไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญาแต่รู้เป็นประเภทอะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้ไงดับไม่ทันดับไม่ทันรู้หมดอดไม่ได้เพราะอะไรไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่เกิดในตัวเพราะไอ้ที่ว่าเราไปเรียนนั้นมันอ่านคล่องท่องจำเอาไงครับผมสอบข้อเขียนข้อเรียนอะไรเงี้ยแต่ที่ข้อเสียงข้อเรียนนั้นหมายความถึงว่าเราจะต้องนำมาใช้มาประพฤติปฏิบัติอะไรเงี้ยเอาข้องจริงช่วยเราไม่ได้ที่จริงมันก็เหมือนที่ครั้งพุทธกาลก็เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแหละเหมือนกันที่ว่าพระภิกษุสองพี่น้องบวชคนพระคนลูกพี่พลเป็นพี่นั้นถือว่าอายุมากแล้วควรจะไปเจริญวิปัสสนาทำสมาธิดีกว่าไม่ไปเรียนทฤษฎีไม่ไปเรียนปริยัติแต่น้องชายว่าอยากเรียนปริยัติมันจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเรียนจบนะขั้นนั้นขั้นนี้จะได้เป็นนักเทศนักแสดงคนจะได้รู้จักอะไรเงี้ยนั่นแหละจะได้โด่งดังอะไรก็ไปเรียนจนจบพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเห็นไหมพอเรียนพระไตรปิฎกก็เป็นนักเทศโด่งดังคนตระกาละบูชามากมายแต่คนพี่นะไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าจะเรียนกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนาแต่สำเร็จได้เตโชได้เจโตสามารถจะรู้ภาวะจิตอะไรได้เป็นพระอรหันต์ได้เตโชด้วยครับผมเจโตปริยัติก็สามารถมารู้ดวงจิตว่าโอ้น้องชายนี่ติดในลาภสักการะโด่งดังเป็นพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะไปอบายภูมิมันจะตกนรกเอาเพราะตัดบิดเบียนในที่เราเรียนนักธรรมจะมีว่าไม่แสดงธรรมเพราะเห็นกะลาภเปล่ามีไหมในนักธรรมท่านตีมีไหมมีเรียนไม่เห็นแรงธรรมเพราะเห็นกะลาบไหมเพราะเห็นกะอามิตรอะไรเงี้ยนะนั่นฮะทีนี้ก็เป็นปัญหาเพราะนี่พอโด่งดังเข้าแล้วมันก็มีการแสดงอย่างนั้นเหมือนกันบางทีบิดเบือนคำสอนอะไรสักบ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าแหมโด่งดังขึ้นมาฮะคนชอบนะใช่ไหมทีนี้ทำไงล่ะเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนั้นพี่ชายก็นึกถึงน้องชายออกมาดูโอ้ด้วยภาวะจิตก็รู้ว่าน้องชายนี่กำลังผิดทิศผิดทางที่บอกว่าอะไรหลงทางแค่ผิดทิศแต่หลงทางชีวิตเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งทิศทั้งทางอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะเช่นนั้นใช่ไหมมันก็เลยทำไงอ่ะก็เลยก็เลยออกมาบอกมาเตือนน้องน้องไม่เชื่อไล่พี่โอ้ไปอยู่ป่านั่งหลับหูหลับตาไม่ได้เรียนอะไรจบพระไตรปิฎกอะไรยังมาสอนอะไรนั่งหลับหูหลับตาเคยได้ยินไหมพระหลับหูหลับตาไม่ฉลาดอ่ะแต่ในกายเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมเอาใครนี่ก่อนนะโยมมีสายข้าวจากจังหวัดน่านครับโยมพจน์ครับเจริญสุขจะโยมกระสุกันหลวงพ่อทั้งสองรูปครับจ้าฮัลโหลครับได้ยินจ้าโยมถามได้เลยจ้าการรับสุขันหลวงพ่อทั้งสองรูปครับจ้าการรับสุขโยมผมมีมาหาถามครับได้เลยจ้า คือวันที่15เนี่ยครับผมนั่งสมาธิแล้วตัวผมมันหมุนเองนะครับมันบิดซ้ายแล้วก็บิดขวาแล้วก็มันหมุนแล้วก็หยุดเองนะครับไม่รู้จะเกิดจากอะไรครับไม่ชัดเจนเลยโยมถามใหม่สิจ๊ะไม่ชัดเจนเลยจ้ะไม่ค่อยได้ยินอ๋อคือเมื่อวันที่25เนี่ยครับผมนั่งสมาธินะครับแต่จิตมันนิ่งแต่ตัวผมรู้สึกได้ว่ามันหมุนมันเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวานะครับชัดไหมครับจ้ะแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนเองมันเกิดจากอะไรครับถ้าจริงๆหมุนไม่ใช่โยมอะไรนะครับจริงๆแล้วหัวหมุนจริงไหมจ๊ะหรือความรู้สึกจ๊ะมันเกิดมันผมรู้สึกนะครับผมไม่ได้บังคับผมไม่ได้ประเดี๋ยวครับนะผมตามดูมันก็หมุนจริงนะครับแล้วหมุนแล้วครับมันก็หยุดนิ่งเกิดครั้งเดียวครับถึงตอนนี้ก็ไม่เกิดอีกเลยครับผมทำมาเกือบ3เดือนแล้วครับเพิ่งมาเจอครับนั่งนานไหมโยมนานครับชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะเกิดครั้งเดียวนะจ๊ะครับเกิดครั้งเดียวครับอืมได้จ้ะโยมมีคำถามอีกไหมจ๊ะไม่มีครับผมขอถามผมครับมันเกิดจากวิบากกรรมของผมที่เคยทำมาหรือเกิดจากอะไรครับได้จ้ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อตอบเนาะเจริญสุขนะจ๊ะทวนนะครับหลวงพ่อนั่งสมาธิครับ
วันที่25ธันวาครับหลวงพ่อแล้วก็ปรากฏว่าหัวมันเอียงขวาเอียงซ้ายฮะแล้วก็ตามมันดูเอียงจริงๆครับหลวงพ่อเกิดครั้งหนึ่งฮะครั้งเดียวตัวหมุนครับนี่ไม่เป็นไรหรอกครับถึงจะตัวเองตัวเองอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ให้เรามีสติกำหนดรู้ว่าเพราะอาการของกายนี่เวลาเราทำสมาธิมันก็แตกต่างกันไปบางคนสงบสงบโยกตัวโยกอะไรเนี้ยตัวสั่นอะไรเงี้ยตัวหนักตัวเบามันเกิดได้หลายอาการด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเรากำหนดภาวนาไปเราจะไปใส่ใจให้ความสำคัญกับเขาอย่างนั้นเดี๋ยวก็หยุดนิ่งไปเองมันจะข้ามไปเองฮะถึงเหล่านั้นถ้าเกิดเราไปชะงักหยุดตรงนั้นเหมือนกันแล้วแวะลงข้างทางนะฮะไม่เดินทางให้สายตรงอะไรเงี้ยไปลงข้างทางอะไรเงี้ยมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติไปติดในมิตรอะไรก็เหมือนกันนะมันไปแวะลงข้างทางไม่ไปสายตรงไม่ถึงจุดหมายไงฮะไปติดเข้าไปติดลงข้างทางมันก็ทำให้เสียเวลาไปไปรู้นั่นไปเห็นนี่อะไรเนี่ยแต่ว่าไปเห็นนั่นเห็นนี่แต่ไม่เห็นจิตเห็นความคิดเนี่ยความเกิดดับของจิตของความคิดไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงที่เกิดดับอยู่ในจิตนะนึกว่าดีหรือว่านึกว่าดีแล้วนึกว่าใช่แต่มันไม่ใช่แล้วอันนั้นมันแต่ว่ามันชอบแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเห็นความสวยแล้วชอบแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกฮะตัวเสยแล้วมันเสื่อมไหมเสื่อมเสื่อมตั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปนะแต่ชอบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะในสิ่งเหล่านั้นมันมีความเสื่อมของเขาได้อยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมขอขาดครับหลวงพ่อครับเวลาในช่วงแรกของเราได้หมดลงแล้วครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในช่วงที่สองอย่าลืมเตรียมคำถามที่สงสัยกันในช่วงต้นนี้ไปถามกันในช่วงที่สองนะจ๊ะเจริญสุขจ้าโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
02-496-1161 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพระตราหาร 11:00 นพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 นพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมภาวนาบวชเนกขัมมะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระภิกษุสงฆ์เนื่องในงานย้อมรำลึกถึงบุรพาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองคตปุญโญโดยมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์แสดงธรรมและรับถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีระหว่างวันที่2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยมีรายละเอียดกำหนดงานพิธีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น.สมาทานศีลและรับศีลจากพระสงฆ์และทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.แสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเวลา 22:00 นแสดงธรรมจากครูบาอาจารย์รูปที่2วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ปฏิบัติธรรมตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561เวลา 7:30 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์เวลา 8:30 นถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นถวายผ้าป่าสามัคคีสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมสามารถแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์088-095-4205 088-095-4205โดยมีรถบัสออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 12:00 นของวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561และสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561สามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240ครับขอเชิญร่วมงานพิธียกพระปางปรินิพพานยาว3วาขึ้นประดิษฐานณศาลาวิโมกขธรรมในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561
ณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 11:59 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้นำอัฐิของบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องนำมาท่านละ1ชิ้นเพื่อบรรจุใต้ฐานองค์พระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือที่หมายเลขโทรศัพท์084-828-1283 084-828-1283และที่หมายเลขโทรศัพท์086-824-0264 086-824-0264ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2ของรายการนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญวัดบ้านพับจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาของสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมก็มาพบกันในการรายการธรรมะสังวางใจช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยเห็นไหมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถจริยธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกวัตถุเป็นผู้รู้แจ้งโลกสามารถจะตอบได้ทั้ง3โลกอะไหมแต่ว่าถ้าเป็นพระผู้ประพฤติปฏิบัติก็ไม่สามารถจะทำได้ถึงขนาดนั้นหรอกเห็นไหมแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้เกิดความรู้และความเข้าใจญาติโยมจะได้นำไปใช้นำไปพุทธปฏิบัติให้มันถูกทางถูกธรรมเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์ได้ในภพปัจจุบันที่จริงธรรมะนั้นก็สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ในปัจจุบันถ้าเราทำถูกถ้าทำไม่ถูกมันก็ทุกข์ต่อไปถ้าทำถูกก็ลดทุกข์ถึงจะไม่หลุดมันก็ลดลงนะทำให้เบาลงเลยฮะยิ่งเอาออกมันก็ยิ่งเบายิ่งเอาเข้ามันก็หนักก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงถ้านำออกจากจิตใจเราได้มากเท่าไหร่มันก็เบามากเท่านั้นแต่ความโลภความโกรธความหลงถ้านำเข้ามาสู่จิตใจของเราเท่าไหร่มันก็มากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเพราะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษแล้วเห็นทุกข์อย่างนี้ท่านจึงพยายามที่จะนำออกใช่ไหมที่ท่านบอกว่านำเวนายสัตว์ให้ออกจากทุกข์ก็ออกนี้เอาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยออกไปถ้าออกไปหมดแล้วมันก็ไม่เกิดไม่มีกรรมที่จะนำให้เกิดเห็นไหมถ้าหมดจริงแล้วนะไม่มีกรรมนำให้เกิดหรอฮะพอบางคนมาถามว่าเออหลวงพ่อคนที่เกิดมาเพราะอะไรก็เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนะใครมีมากก็ต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดมากใครมีน้อยก็เวียนว่ายตายเกิดน้อยใครไม่มีเลยก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วพ้นจากวงจรของวัฏสงสารไปนี่หลวงพ่อพูดถึงความโลภความโกรธความหลงผมก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็อยากได้อยากมีเงินหลวงพ่ออยากมีหน้ามีตาอยากอยู่สุขสบายสะดวกทุกอย่างตอนนี้เขาก็เลยอยากจะได้อันนี้มันก็เลยเกิดว่าความโลภขึ้นมากลายเป็นว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาอาจจะใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องหรือเปล่าหลวงพ่อโดยที่ไปโลภซะก่อนเพื่อจะได้สิ่งนั้นทั้งที่ถ้าเกิดถ้าเราจะทำให้ถูกตรงจริงๆเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมครับหลวงพ่อขอสอบถามปัญหาหลวงพ่อเท่านี้ครับก็ต้องทำอยู่ใน
เหมือนในธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่ว่ามรรคมีองค์8ประการใช่ไหมก็ต้องใช้ตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นคารวะวิสัยท่านก็ยังมีบอกว่าอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อต้นที่ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ว่าความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะครับถูกต้องทีนี้คารวะวิสัยการใช้ชีวิตต้องมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือว่าสัมมากัมมันตะนั่นเป็นเรื่องของขัยวาสโดยตรงเลยว่าต้องเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำงานการงานที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไรเลี้ยงชีวิตก็ไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมให้มันมีศีลมีธรรมจริงๆแท้ตัวชีวัดก็คือตัวต้องมีศีล5เหมือนที่เราสมาทานกันอยู่บ่อยๆญาติโยมใช่ไหมอันนั้นต้องมาถือต้องมาทำไม่ใช่ว่าถือแล้วไม่ทำอ่ะมันนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ตามทำตามพระพุทธศาสนาไม่ทำตามคำสอนนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ถือศาสนาก็จะถือได้ไงก็นี่สิก็สำคัญนะมันคำจำกัดความอยู่แล้วถือแล้วต้องทำนะฮะมันถึงจะถึงถ้ามีแผนที่เรารู้จักแผนที่ว่าเนี่ยจะไปถึงนั้นถึงนี่แต่เราไม่เดินไปมีแต่แผนที่ถามว่ามันจะถึงไหมไม่ถึงถ้ารู้แต่แผนที่อยู่งั้นนะไม่ถึงไม่ถึงเราจะรู้ว่ามีอะไรไหมว่าไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วมีอะไรไหมเหมือนเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปเดี๋ยวห้างปฏิสัมพันธ์สินค้าบางคนเคยไปเนี่ยห้างก็รู้ว่าโซนนั้นมีอย่างนั้นตนนี้มีอย่างนี้มีอะไรเนี่ยรู้หมดทั้งโซนก็มีเป็นโซนๆใช่ไหมครับผมแต่ว่าคนที่มีแผนที่รู้เดี๋ยวนี้เขาก็มีโบชงโบชัวให้รู้แต่ไม่เคยไปเลยถามว่าจะรู้จริงไหมอย่างนั้นนะไม่รู้จริงอาจจะไปได้หรือเปล่าไปทางเน็ตไปทางไหนนะไปทางเน็ตครับไปทางเน็ตที่ว่าทางเน็ตไปดูเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสยังไม่ไปถึงที่ครับผมทางเน็ตนี่มีทางหลอกกันได้ไหมมีหลอกไหมก็มีก็มีกันนะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เขาบอกว่าแหมโอ้โหหลอกกันจังเลยเขาทหารยังมาพูดให้ฟังเลยว่าโอ้เนี่ยหลอกกันจังเลยหลวงพ่อโอ้โหน่ากลัวจังเลยเห็นไหมหลอกกันทางไหนเพราะเราเป็นยุคของสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนเคียงเขาเคียงไม่นำพาหลอกกันทางไลน์ทางเน็ตเดี๋ยวนี้ออนไลน์เดี๋ยวนี้อะไร call center call center call center เยอะเลยเดี๋ยวนี้มีข่าวกันเลยบ่อยๆเนี่ยนะหลอกกันดีจะได้ถูกหลอกกันบางทีก็ไม่ค่อยปรึกษาหารือกันในคนในครอบครัวนะคนใกล้ตัวไปปรึกษาคนไกลตัวเป็นยังไงไม่รู้จักตัวเขาด้วยบางทีเขาบอกว่าปลอมหน้ามาด้วยได้ฮะไอ้คนที่เป็นคอยมาเนี่ยไม่ไอ้หน้าที่ปรากฏไม่ใช่ตัวจริงหรอฮะอ้าวเป็นอย่างนั้นซะอีกอ่ะนะไม่ใช่ตัวจริงไปเจอตัวจริงมันไม่ใช่อ่ะครับผมยังมีอย่างนั้นอีกอ่ะฮะเดี๋ยวนี้สังคมอ่ะนะหลอกอ่ะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผีหลอกคนนะคนหลอกผีอ่ะครับผมหรือว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าหน้าตัวเนี่ยจริงบอกว่าอะไรที่บอกว่าอะไรผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากจังเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นข่มขืนใจอ่ะโอ้โหไม่ขังไม่คิดเลยเพราะมันไม่ขังเพราะไม่คิดนะถ้าคิดมันถึงจะขังนะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะอย่างที่คนเราถ้ารู้จักคิดฉุกคิดอะไรเนี่ยอย่าไปปล่อยให้ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวเด็กๆก็บอกว่าครูอาจารย์ก็มาบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เด็กก็มีแต่สังคมก้มหน้าทั้งนั้นแหละไม่ค่อยไปใส่ใจสนใจทำให้สมาธิสั้นดูแต่ในจอโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเล่นแต่เกมกันบ้างดูไลน์กันอะไรเงี้ยดูไลน์จนตาลายจนสมองเบลอไปเลยอย่างเงี้ยนะเรียนก็ไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำสมาธิสั้นเป็นงั้นไหมก็น่าจะเป็นงั้นมีส่วนที่เป็นขึ้นแทรกหรือเปล่าไอ้ที่จะพวกเน็ตพวกไลน์อะไรเงี้ยมีแต่ที่จริงใช้เป็นใช้ให้เป็นถูกการถูกเวลาถูกกาลเทศะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากฮะแต่ถ้าใช้ไม่ถูกกาลเทศะไม่ดูการเวลาละเป็นโทษและเป็นคุณนะเป็นทั้งโทษแล้วเป็นทั้งเปล่าประโยชน์ก็นี่แหละนี่ต้องดูกับตรงนี้ที่จริงดีความเจริญมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องอะไรมีโยนิโสมนสิการต้องพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนว่าไอ้การบริโภคสิ่งนี้นะมันเป็นคุณหรือเป็นโทษนะเราก็ต้องเลือกอะฮะต้องรู้จากการเลือกครับผมพระพุทธเจ้าสอนให้การเลือกนุษการจะเลือกนะฮะเพราะการเวลามันก็มีการที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอะเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าเราก็ต้องปรับจิตให้มันเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมความเปลี่ยนแปลงงั้นทีนี้เราจะยืนหลักอย่างไรว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เป็นผลดีผลเสียกับเราเนี่ยเราก็ต้องมีจุดยืนของจิตใจเหมือนกันจิตใจว่าเออเราควรจะบริโภคสิ่งที่มันเป็นคุณหรือเป็นพิษล่ะฮะครับอันนี้สำคัญนะที่มันเป็นพิษเป็นภัยล่ะอันนี้เราก็ต้องเลือกทางนั้นน่ะต้องพิจารณาทางนั้น
เหมือนแต่เรื่องของอะไรอาหารนั้นการบริโภคนั้นก็จะต้องพิจารณาใช่ไหมครับผมอย่าให้มันมากมันน้อยหรือว่าอาหารนั้นเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูมันก็ต้องเลือกทั้งบริโภคทั้งอุปโภคหรือบริโภคนั้นมันก็ต้องมีการพินิจพิจารณาอย่างนั้นนะฮะที่จริงมันก็มีตัวเลือกในไอทีไม่ใช่ไม่ดีนะมีดีหลายๆอย่างที่ดูเพราะว่ามันมีทั้งรายการธรรมะมีข้อเปรียบเทียบคนดีคนไม่ดีในสังคมต่างอย่างไรคนที่ขยันเล่าเรียนศึกษาคนที่ขยันทำการทำงานอะไรเงี้ยก็มีอนาคตที่ก้าวหน้าอย่างไรเขามีแนวความคิดมันต้องเลือกดูเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีมันดีนะฮะแล้วรู้ได้ง่ายรู้ได้ไวด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกวิธีมีพ่อแม่บางคนเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาหลวงพ่อต้องไปหาสตางค์เดี๋ยวนี้มันอะไรสตางค์สารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสตางค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ใช่พุทธังธัมมังสังฆังแล้วสตางค์นำหน้าเนี่ยพุทธังธัมมังสังฆังแล้วป่ะใช่ไหมสารนังสารนังเป็นสารณะไงหมายถึงว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสตางค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวนี้แหละครับอย่าดีเยอะจะไม่เป็นอย่างนั้นใกล้จะเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วหลวงพ่อเป็นแล้วใช่ไหมก็เป็นแล้ววัตถุนิยมหรือวัตถุนิยมก็ดูกันเนี่ยต้องดูกันตรงนั้นทีนี้ว่าการดูการพิจารณาต้องใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันนะอย่างเช่นเป็นวัตถุนิยมเป็นทุนนิยมอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราเป็นวัตถุนิยมทุนนิยมมากเกินไปเราไม่นิยมในเรื่องของคุณธรรมคุณงามความดีกันเนี่ยพอไปอยู่ร่วมกันเราเห็นสังคมพ่อก็เห็นนะดูว่าคนที่อยู่ในระดับสูงมีเงินมีทองมีหน้ามีตาก็มีปัญหาเรื่องชีวิตเยอะเพราะว่าอะไรไปวัตถุนิยมมากเกินไปไปให้ความสำคัญกับค่ามากกว่าคุณเนี่ยคุณค่าให้ความสำคัญกับราคามากกว่าคุณค่าไงวัตถุที่เป็นราคาใช่ไหมเป็นราคาแต่มนุษย์เราสำคัญที่คุณค่าคุณค่าคุณค่าของชีวิตคุณค่าคุณภาพของชีวิตอะไรเงี้ยคุณค่าของจิตใจนี่เนี่ยก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงไหมไปให้คุณค่าให้ราคามากกว่าคุณค่าราคานี่นำหน้าคุณค่าครับผมเกิดปัญหาไหมเกิดปัญหาไม่จบไม่จบไม่สิ้นหรอกครับถึงจะรวยมากขนาดไหนก็เล่าร้อนบางทีถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราเป็นทุกข์วิตกกังวลเหลือกินเหลือใช้บางคนบอกว่าโอ้โหไปกี่ชาติก็ยังไม่หมดแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรล่ะทำไมงั้นนะทุกข์เกิดฮะวิตกกังวลมีปัญหาชีวิตอะไรไม่ใช่เรื่องวัตถุเรื่องคุณธรรมคุณธรรมในชีวิตนี่แหละฮะไม่ดำเนินตามที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เป็นคำว่าอหังสุโขอโหทุกขังเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะบอกสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอโหสุขขังอหังสุโขแปลว่าสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่อยู่ปราสาทสัมฤดูอยู่ในพระราชวังแต่ตอนที่ตรัสรู้นั่นนะสะอาดสว่างสงบนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่เป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรหรืออิงวัตถุอะไรเงี้ยนะแค่นั้นคุณสุขจริงซึ่งเป็นคำนั้นได้สุขใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองอยู่กับธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่ไปอยู่ปราสาทราชวังอะไรที่ไหนหรอกไม่ใช่สุขที่วัตถุนะหลวงพ่อไม่ใช่วัตถุที่ฮะสุขที่ใจอยู่ที่ใจเห็นไหมมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองที่บอกว่าที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆอะไรสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีถึงทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งจริงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งจริงเพราะบุญจริงอยู่ที่ใจแบบนั้นไหมลักษณะนั้นไหมฉะนั้นพุทธชาติเห็นบุญจริงมันอยู่ที่ใจนี่ไงฮะบุญที่แท้จริงเป็นภาวนาใหม่ใช่ไหมบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาทำได้บรรลุทำให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นยังไงครับผมอันนี้คือบุญที่จริงฮะและเป็นความสุขที่จริงแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ครับเป็นทรัพย์อันประเสริฐเห็นไหมที่คนก็ต้องการอย่างนั้นแต่ไม่ทำไงอยากได้แต่ไม่ทำอยากได้ดีไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอว่าจะขอรอแต่ดีไม่มีเลยไม่มีไม่เกิดเป็นงั้นไหมไม่ถึงว่าผมอยากจะถามพ่อครับเป็นเพราะเขาไม่รู้หรือเปล่าหลวงพ่อคือว่าผลทางจะได้ทรัพย์มาที่พระก็ยังเทศยังให้พรญาติโยมว่าสีสีนะสุขติยันติตีเลนะสุขติยันติสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสสินทำให้มีสุขทำให้มีโภคทรัพย์ทำให้นิพพานใช่ต
แต่ไม่เดินตามนี้หลวงพ่ออ่ะก็ไม่เพราะไม่อยากจะทำอ่ะไม่อยากจะเดินอ่ะนะอยากจะได้แต่ยังไม่อยากจะเดินไม่เชื่อหรือเปล่าฮะมันบางทีมันเชื่อแต่ว่ามันไม่ขยันนะอยากจะได้อะไรมันเดี๋ยวเหมือนยุคนี้สมัยนี้ครับอยากจะได้แต่ว่าไม่ค่อยทำอยากจะได้ขอให้ร่ำรวยอะไรเนี่ยเอาไปบนบานศาลกล่าวอะไรเงี้ยใช่ไหมบนบานศาลกล่าวให้เทพเจ้าบันดาลประทานมาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ทำอย่างนี้ครับขอกราบครับผมว่าแล้วถ้าสมมติหลวงพ่อจะเทศด้วยความเมตตาให้กับญาติโยมที่เขากำลังหลงผิดแบบนี้อยู่หลวงพ่อให้เขาคิดว่าเอานะทำด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ไหมแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นมาหรือมันช้าหลวงพ่อก็มันก็อยู่ที่บุคคลที่มีความเข้าใจบางทีมันไม่ทันอกไม่ทันใจไงฮะบางทีการสร้างมันก็การก่อร่างสร้างตัวมันคนที่ชีวิตเป็นคฤหัสถ์น่ะบางทีเข้ามาจากศูนย์ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่ว่าเขาต้องใช้ความเพียรความอดทนใช้ต้องมีระเบียบต้องมีวินัยในการกินในการใช้เนี่ยที่เบื้องต้นที่บอกว่าอะไรมีเงินก็ไม่รู้จะกินมีทรัพย์สินก็ไม่รู้จะใช้อะไรประเภทนั้นที่ประพันธ์ไว้ให้นั่นก็เป็นลักษณะถ้าเรารู้จะกินจะใช้นะไม่กินก็ได้ไม่ใช้ก็มีรู้จักคำว่าพอดีในปัจจุบันของเรานะแล้วเราต้องมีวินัยที่ว่าถ้ามีอย่างนั้นที่จริงมันก็ไปตรงกับในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์มีอยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีด้วยซ้ำไปเห็นไหมที่บอกว่าอุทธานสมาธาอารักขสมาธากัลยาณมิตรตาสมะชีวิตได้ไหมขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรในข้องทองให้จำทำให้จริงต้องมีความขยันหมั่นเพียรและรู้จักการรักษาครับด้วยไม่ใช่ใหญ่มีมากก็ใช้มากใช้จนหมดไม่ใช่มากอย่างเดียวหมดเลยฮะอนาคตอดเอาไม่หมดอย่างเดียวติดลบต่างหากมันเมื่อก่อนเขาเรียนกันประถมเขาบอกว่ามีสลึงพึงมาจบให้ครบบาทใช่ไหมครับย้ายขาดสิ่งของต้องประสงค์ไอ้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเห็นไหมครับผมมีบาทนึงต้องไปยืมเพื่ออีกบาทหรือหลายบาทเนี่ยฮะเป็นหนี้เขาไปเลยใช่ไหมเป็นหนี้เขานั่นเขาเรียกว่ากินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีไม่รู้จักคำว่าสมาชีวิตาครับผมสมาชีวิตามันก็อยู่ในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์นั่นแหละเรียกชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะต้องนำไปใช้มันหลักของพุทธศาสนาโดยตรงนะครับผมเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีที่บอกว่าอุอากาสะที่เขาไปลงยันลงผ้ายันลงอัคระอะไรเนี่ยเพื่ออะไรให้ขายของดีอะไรเงี้ยนะขอไก่ของพ่อครับมีใส่ข้าวจากสุพรรณครับอยากโยมสง่าเจริญสุขใจโยมอ๋อขอกราบนมัสการอาจารย์ทั้งสองครับผมอยากจะถามเรื่องเนี้ยครับเรื่องการทำบุญกับทำบาปนะคือเวลาทำบาปเนี่ยนะเวลาทำบาปอ่ะไม่ต้องอธิษฐานเวลาทำบุญต้องอธิษฐานแต่นี้ผมอยากจะทราบว่าถ้าทำบุญเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานน่ะจะได้บุญไหมครับเนี่ยผมอยากจะถามแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมฟังจากวิทยุนะครับจ้ะเจริญสุขใจโยมทูลคำถามหลวงพ่อทำบาปไม่ต้องอธิษฐานแต่เวลาทำบุญต้องอธิษฐานโดยปกติเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าจะทำบุญจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอธิษฐานเนี่ยจะได้บุญไหมครับหลวงพ่อคือเราไปเหมือนถ้าเราทำการทำงานหาเงินหาทองมาได้เนี่ยสมมติว่าเราหาเงินหาทองมาได้เงินทองเมื่อได้มาแล้วถึงเราจะพูดหรือไม่พูดจะอธิษฐานไม่อธิษฐานเมื่อเราทำงานทำเงินมาได้ถามว่าเงินมีไหมมีครับเราต้องไปอธิษฐานไหมไม่ต้องครับเมื่อกันเราทำบุญเราลงทุนด้วยการทำบุญไปสร้างบุญจะอาการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาทานนามัยทินนามัยภาวนามัยบุญสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเราทำไปครบถ้วนไปหมดไม่ต้องอธิษฐานเลยครับถามว่ามีไหมมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นด้วยกรรมคือการกระทำถึงจะอธิษฐานไม่อธิษฐานเมื่อเราทำแล้วมันเกิดถึงจะอธิษฐานแต่ไม่ทำเหมือนที่บอกว่าอะไรบนบานศาลกล่าวอะไรขอให้เทพเจ้ามาดลบันดาลแต่ไม่ทำการทำงานขอให้ร่ำรวยอะไรเงี้ยบางทีไปท่องคาถาอุอากาสะอุอากาสะคาถาหัวใจของหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีอะไรเงี้ยอุอากาสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีครับผมแต่นี้อุอากาสะอุกากาสะท่องไปท่องมาแล้วก็บอกว่าอะไรทีนี้ตัวเขาเองมีมั่งไม่มีมั่งแต่ทำตัวเป็นมั่งมีเพราะอดแล้วมาอดควรถามว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีช่วยได้ไหมอุอากาสะอุอากาสะท่องแต่ไม่ได้ทำที่จริงอุมาจากอุทธานมัตสัมมาทา
เขาย่อไปฮะถึงความด้วยความขยันมันเพียรถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรในหน้าที่การงานพูดง่ายอาล่ะอารักขาสัมปทารู้จักการรักษาทรัพย์ที่ตนเองแสวงหามาได้กะละกัลยาณมิตรตากันคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีครับผมจะไปคบเพื่อนไม่ดีชวนไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าวะเออเข้าขับเข้าบาร์จะใช้เงินทุลุ่ยทุล่ายหมดหมดครับหมดไหมหมดครับหมดเนี่ยมิตรไม่ดีพาไปอย่างนั้นครับยังบอกว่าเหมือนตรงที่บอกว่าในมงคลสูตรที่ว่าอาเตวันนาจะพาละนางการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลเป็นมงคลทำไมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อที่1เลยฮะในมงคลละ38ประการนะถือว่าสำคัญมากเลยสำคัญมากฮะอันนี้สำคัญมากแล้วสมะอะไรสะแปลว่าสมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะนะฮะถ้าทำอย่างนี้ได้อ่านคล่องต้องจำทำให้นี้จริงๆไม่ต้องอธิษฐานหรอกอธิษฐานไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวมั่งมีสีสุขแน่ระโยมเอ้ยนะแต่บาปทำไมเขาไม่อธิษฐานบาปใครจะไปอยากไม่อยากบอกนะฮะใครเหรอฮะไปทำบาปมานะเขาไม่ได้ชื่นชมยินดีอะไรด้วยใครเป็นคนไปทำบาปอ่ะนะครับผมใช่ไหมแล้วเราเองก็ไม่ต้องการแต่ก็ทำครับต้องละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญนะครับผมละบาปบำเพ็ญบุญนะเราเป็นชาวพุทธนะทุกคนก็เกิดมาก็มีบาปด้วยกันทุกคนจะมากหรือน้อยเนี่ยแต่เราพยายามลดพยายามละเนี่ยครับเอาธรรมะเข้ามาข่มอบรมใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เบาบางลงไปมันจะได้เกิดฮิริโอตตปะมีเทวดามาเตือนไงฮิริโอตตปะเป็นคุณธรรมของเทวดาเขาเรียกว่าเทวธรรมทำให้บุคคลเป็นเทวดาถ้าบุคคลใดใครคนหนึ่งมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเขาเรียกว่าเมตเทวธรรมเทวดาคุ้มครองทำดีแล้วเขาเรียกอะไรคนดีแล้วผีคุ้มทำดีแล้วผีคุ้มทำไม่ดีแล้วผีมันจะลุมเอาเราจะให้ผีคุ้มหรือผีรุมดีผีคุ้มนั่นนะฮะมันก็เป็นลักษณะอย่างถ้าเปรียบเทียบนะเป็นก็เปรียบเทียบให้ฟังดังนั้นมันอยู่ตรงนี้มีปัญหาอะไรยังไม่ได้ถามเลยนะครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับหลวงพ่อจากเพชรบูรณ์ครับโยมกั้งนะครับโยมกั้งถามว่าโยมยืนอยู่หน้าบ้านเห็นลูกกลมๆสีขาวเท่ากับลูกบอลเล่บอลหล่นตรงหลังคาบางวันก็เป็นลูกสีแดงๆไม่ได้ทำสมาธินะคะเห็นด้วยตาจริงมันคือลูกอะไรคะหลวงพ่อแล้วลูกกลมเป็นมันเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของเป็นนิมิตทางนิมิตนี่ไม่ใช่หมายความว่านั่งหลับตาภาวนาจะเห็นได้อย่างเดียวนะแม้แต่ลืมตาบางทีเราก็เห็นได้เป็นนิมิตมันก็ปรากฏเกิดขึ้นได้มีด้วยหรอมีอย่างนั้นได้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละฮะอันนั้นไม่เห็นด้วยไม่ใช่ด้วยตาเนื้อมันเห็นด้วยภาวะจิตอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นก็เรียกว่าตาในปรากฏเกิดขึ้นมาครับคนมันมีเหตุปัจจัยนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางทีสร้างสมมาเนี่ยบางทีอยู่เฉยๆธรรมดามันก็มองเห็นบางทีก็ได้ยินเสียงจากไกลๆเขาพูดอะไรระยะเป็นกิโลกิโล2กิโลก็ยังได้ยินเสียงเลยมันเกิดผัสสะทางอายตนะนั่นเพราะว่าคนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดมาฮะมันมีเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาครับผมมันจะมาปรากฏตอนใดสมบูรณ์ตอนใดขณะใดขณะหนึ่งบางทีว่าช่องที่ช่วงเวลาที่มันปลอดโปร่งอะไรโลกจากนิวรณ์บางทีสิ่งเหล่านั้นที่เคยทำมามันก็มาปรากฏเกิดขึ้นได้ช่วงขณะช่วงคู่หนึ่งครับผมแล้วก็หายไปถูกกบโกยเกินด้วยนิวรณ์เห็นไหมแล้วทำที่ครอบงำไปแต่ว่าปัจจัยมันปลอดนิวรณ์มันปลอดนิวรณ์ก็มันก็มาปรากฏให้เห็นอีกครับแสดงมันมีเหตุปัจจัยนิสัยคนที่ไปเห็นอะไรปรากฏขึ้นมาแสดงว่ามีนิมิตมีนิมิตมีนิมิตนิมิตนี้สามารถจะทำให้เกิดฌานเกิดอะไรรู้เห็นอะไรได้แต่เราก็อย่าไปติดนะครูบาอาจารย์เขาบอกให้ไม่ติดเดี๋ยวมันจะลงข้างทางอะไรครับผมแวะลงข้างทางมันจะใช้เวลาเสียเวลาเสียเวลาตรงนั้นช่วยด้วยแต่นั้นเราทำไปไม่เป็นไรเห็นก็มันดีอยู่แล้วมันเป็นนิสัยไม่ได้ไปกลัวอะไรให้เจริญสติไว้นะให้กำหนดให้รู้เราเห็นก็เห็นแต่ก็ไม่เห็นหายไปก็สักว่าจะหายไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่เที่ยงดึกของมิตรก็ไม่เที่ยงหรอกบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นนะแต่สิ่งที่เห็นอยู่ต่อเนื่องก็เห็นจิตตรงนี้เห็นจิตเห็นฟินคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันนั่นอันนั้นถ้าเราเห็นจิตและเห็นความคิดของตัวเรานะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยให้มันปรากฏนะฮะแล้วก็จับจุดให้ได้ว่าที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเพราะเหตุอะไรเราไปวิเคราะห์ดูตรงนั้นต้องจับให้ได้นะอันนั้นแล้วมันก็จะแก้ความยึดมั่นถือมั่นทำให้ลดลงจากความปลงก็กลายมาเป็นความปลงเข้าสู่ไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นนะมันก็จะชัดเจนอันนี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะสอนเราไปในตัวครับผม
ห็นไหมสอนเราในตัวนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเราเห็นไหมนอกเหนือจากที่เราเรียนมาในพระไตรปิฎกครับผมตามในตู้อะไรที่เราเรียนเราครับผมขอการหลวงพ่อนะครับอย่างที่ผมเท่าที่ผมฟังหลวงพ่อสนองเทศมาเนี่ยนะหลวงพ่อสนองจะเทศมาอยู่คำหนึ่งว่าธรรมะที่ทำให้ดูจิตนะฮะให้พระดูจิตเนี่ยบอกว่าจะสำเร็จเร็วภายใน7วันเลยสำเร็จเลยตอนนี้ผมก็เลยอยากจะถามว่าดูยังไงครับหลวงพ่อดูจิตมันจะมีอานาปานสติใช่ไหมหลวงพ่อดำเนื้อดูลมหายใจแล้วก็อีกอันหนึ่งดูจิตก็ดูจิตเราก็จ้องดูจิตทั้งนั้นไม่ว่านั่งหรือยืนหรือเดินนอนอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามดูจิตนะฮะดูจิตจนขนาดที่แม้แต่เราจะจำวัดหรืออะไรเนี่ยเราก็ดูจนฝ่ามันจะหลับไปเนี่ยครับในอริยบททั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4ในอริยบททั้ง4ต้องกำหนดให้รู้ครับเห็นความเกิดดับของจิตมันสัมผัสกับเวทนาทางกายทางจิตมีเวทนาทางกายทางจิตอันนั้นเป็นภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏอยู่เสมอถ้าดูต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนอะไรก็สามารถจะเป็นดังที่หลวงพ่อท่านพูดนั้นได้แต่ต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วจิตดูจิตจิตเราคิดอะไรหลวงพ่อก็จิตจะคิดดีไม่ดีคิดเป็นกุศลอกุศลคิดอะไรทั้งหมดเป็นอดีตอนาคตกุศลหรืออกุศลคิดทั้งหมดแต่ที่เป็นภาวะของสังขารคือความปรุงแต่งนั่นแหละตัวอุปทานเข้าไปยึดถือมันยึดอย่างไรล่ะตอนไหนล่ะอันนั้นต้องไปรู้เหตุต้นเหตุนะฮะเขาเรียกว่าตัวรู้ตัวสมุทัยครับเป็นเหตุให้เกิดอุปทานมันมีอุปทานก่อนมันจะเกิดทุกข์นะครับเห็นไหมเกิดความยึดถือก่อนอันนั้นก็ต้องไปดูตัวสมุทฐานครับเห็นไหมถ้าไม่รู้ตัวสมุทฐานก็ไม่เห็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรนะครับแต่จริงบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทำพยายามทำสมาธิต้องให้จิตมันสงบจิตมันนิ่งอ่ะครับเหมือนแนวหมอที่หรือว่าหมอดีว่านักวิทยาศาสตร์เขาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อจะไปดูเชื้อโรคเล็กๆที่ตาเปล่าไม่สามารถจะมองเห็นนะครับผมต้องมาขยายหลายเท่าทวีคูณนะมันถึงจะมองเห็นนะภาวะจิตมันจึงนิ่งยิ่งละเอียดอย่างนั้นเห็นตัวอะไรความยึดมั่นถือมั่นอุปทานมันก็ยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นไปอีกนะครับมันจะนิ่งจริงๆใสจริงๆถึงจะมองเห็นนะครับผมมันเหมือนขยายหลายเท่าทวีคูณนะถ้าไปดูตัวสมุฏฐานของความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากอดีตอนาคตหรือว่าเกิดในปัจจุบันอุปทานเกิดขึ้นตรงไหนเมื่อไหร่ครับผมอันจึงบอกว่าถ้าจิตไม่นิ่งอ่ะดีกว่าที่ครูบาอาจารย์ว่าถ้าไม่หยุดไม่เย็นมันก็ไม่เห็นจิตเลยมันต้องหยุดถึงจะเย็นเพราะมันเห็นจิตมันถึงจะเย็นได้ถ้ามีอุปทานปั๊บมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาครับผมความพอใจไม่พอใจมันก็อยู่ที่เนี้ยตรงตัวอุปทานนั่นเองแต่ภาวะจิตจริงๆนะมันนิ่งเฉยใสๆให้ดูจิตต้องให้ดูจิตตรงนั้นแล้วอะไรมันเข้ามาแล้วทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงตัวสังขารความปรุงแต่งเนี่ยสังขารนั่นตัวสังขารที่ผ่านมาทางอายตนะครับอย่างว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายไหนมันไปเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความปรุงแต่งอุปทานขึ้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้เราละความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นไม่ได้ครับผมมันหลงจิตหลงความคิดเนี่ยนะฮะครับพอจะรู้แล้วมันไปแล้วฮะครับนะฮะบางทีก็กลับมาไม่ถูกกลับมาตรงไหนก็ไม่รู้มาตั้งต้นตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูอีกใช่ไหมครับมันยังจะต้องตามดูตามรู้ตามเห็นทั้งไปทั้งกลับจับจุดให้ได้ตรงนั้นนะฮะดูไม่ใช่การปรับด้วยไหมหลวงพ่อก็ต้องปรับด้วยที่จริงก็ดูเห็นคิดไม่ดีทั้งดีทั้งไม่ดีเลยที่มันปรากฏเกิดขึ้นคิดไม่ดีก็ปรับให้ดีนะฮะก็ต้องปรับนะฮะคือจิตให้มันรู้อยู่ฮะรู้ว่าทั้งดีและไม่ดีไม่ดีอย่างไรคิดอะไรไปแล้วอ่าฮะอันนั้นก็ตอบต้องสอบสวนทวนความอยู่ดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆตรงนั้นนะดูจิตดูความคิดเนี่ยขณะนี้คิดไม่ดีนะรู้ไว้เห็นไหมคิดหลังจะไม่คิดแบบนั้นนะฮะกำหนดรู้ไว้อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการคิดไม่ดีนั้นครับผมมันลวดไหลทางไหนนะทางผัสสะทางอายตนะทางตาหรือทางหูล่ะไอ้ที่ไม่ยีมันมีทั้งทางตาและทางหูทางจมูกทางลิ้นสัมผัสได้ครับฉะนั้นถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรไม่สำรวมในอายตนะไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันละเอียดไงครับมันละเอียดครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุนทรเจริญสุขจะโยมนมัสการทยุทธกับหลวงพ่ออุดมครับเจริญสุขโยมผมสุนทรนะหลวงพ่ออุดมครับสบายดีหรือสบายดีหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอย่างพุทโธกับเจสาลงมานะคะท่านตาตาโยนี่คนละอย่างใช่ไหมหลวงพ่อพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะฮะแล้วก็เจสาลงมานะคะท่านตาตาโยนี่คนละอย่างใช่ไหมหลวงพ่อ
ก็คนละแบบกันนะคนละแบบนะคนละแบบเพราะว่าถ้าพุทโธนี่ก็คืออานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เรามีพุทโธกำกับไงพุทแปลว่ารู้โธแปลว่าตื่นที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลใช่ไหมพุทแปลว่ารู้โธแปลว่าตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคือตัวสตินั่นเองเห็นไหมคือตัวสติพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นถ้าเรามีความรู้มีความตื่นเราก็มีพุทโธถึงไม่บริกรรมพุทโธก็มีพุทโธอยู่แล้วอันนั้นก็เรื่องของอานาปานสติทีนี้กรรมฐาน5ที่ว่าโยมว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาด้วยการอนุโลมปฏิโลมว่าย้อนไปย้อนกลับนั้นก็เพื่อให้จิตมันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมให้มันรวมให้มันสงบทีนี้พอรวมไม่แล้วสงบแล้วจะเป็นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อถึงความสงบแล้วมันละไปเองอ่ะมันมีแต่ตัวรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะแต่เมื่อยังไม่สงบในกรรมฐาน40ในพระไตรปิฎกในตู้นะต้องนำมาช่วยมาใช้ให้มันสู่กจริตจิตใจไงที่ว่าเราภาวนาแล้วมันอาศัยได้เหมือนที่มาเปรียบเทียบว่าสมถะภาวนาเปรียบมันเหลือข้ามฝั่งข้ามฟากฝั่งนี้ไม่สงบฝั่งนี้วุ่นวายเนาะเพื่อจะไปหาฝั่งที่สงบเนาะก็ใช้เรือที่ข้ามไปเรือนั้นก็เปรียบเหมือนกับองค์บริกรรมภาวนาเนี่ยเรือเล็กเรือใหญ่เรือพุทโธเรือกรรมฐาน5เห็นไหมหรือว่าเรืออาสุภะเรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมใน40อย่างนั่นแหละที่เรียกว่าเรานำมาใช้มาช่วยอะไรกันเนี่ยเป็นช่วยเพื่อให้ข้ามฝั่งไปจากความวุ่นวายหนอไปสู่ความสงบเมื่อไปถึงความสงบถามว่าจะต้องเอาเรือขึ้นฝั่งไปด้วยปะเห็นไหมเอาขึ้นครับไม่ต้องเอาขึ้นเลยนะมันตรงนั้นแต่เราต้องเลือกเอาในที่อาศัยคือว่ามันจะเหมาะกับเราว่าเรารู้สึกว่านั่งสบายสบายมันจะไปถึงอะไรเงี้ยนะถ้าภาวนาไปไม่ถึงลงครึ่งทางถ้าลงจากน้ำไปเดี๋ยวจะระเข้มันจะงับเอาอะไรเงาเนี่ยก็อย่าไปเอาไม่ต้องไปใช้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวพูดให้เขาคิดนะโยมนะให้เข้าใจแต่นั้นไม่ต้องคือทั้งสองอย่างเนี่ยแหละมันยากกันนะพูดโทรกับกรรมฐานหน้านะผมว่ามันแล้วแต่บุคคลอ่ะโยมบางคนเขาก็ใช้กรรมฐานหน้าสงบนะใช้พุทโธไม่สงบบางคนก็ใช้พุทโธสงบเห็นไหมกรรมฐานหน้าไม่สงบอ่ะไอ้เราก็ต้องตั้งใจจริงๆทำลองทำนะโยมทำให้จริงจังตั้งใจสักหน่อยกรรมฐานหน้านี่มันไม่เกี่ยวกับลมหายใจใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ต้องใช้ลมหายใจไม่ต้องใช้ลมหายใจไม่ต้องใช้ลมหายใจแยกออกไปเลยคือเราคิดว่าผมเกศาผมอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อนะใช่เอาอย่างนั้นก็ได้ขนอย่างเงี้ยหลวงพ่อเหรอเออเกศาโลมาบางทีเขาก็ไม่ต้องใช้แปลให้รู้ความหมายก็ได้คือให้รู้เกศาเพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมความหมายว่าอะไรใช่ไหมรู้อยู่แล้วครับหลวงพ่อนั่นเราบริกรรมบางทีเขาบริกรรมอย่างเงี้ยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาบริกรรมไปเป็นร้อยๆพันๆเที่ยวจนจิตเหลือหนึ่งเดียวอะไปจับจุดอยู่ตรงใดตรงไหนจะไปจับจุดอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ควันที่หนังอะไรก็ได้ใช่ไหมครับจนจิตใจมันจะเป็นหนึ่งเดียวมันตัดกระแสนิวรณ์ขึ้นรบกวนได้ไงเข้าใจความว่าขึ้นรบกวนไหมโยมแล้วเราต้องเลยไปตัดตายไส้ปุ่งอะไรไหมครับหลวงพ่อไม่ต้องไปตรงนั้นไม่ต้องถ้าเราถ้าตรงนั้นเป็นอสุภกรรมฐานเนี่ยอันนั้นอีกกรรมฐานอีกบทหนึ่งที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยเขาเรียกพิจารณาในเดวัตติงสการะไปสาธยายในเรื่องดูตับไตไส้ปุ่งในอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเราไปรวมกันแล้วมันสับสนนะพอสับสนแล้วเกิดวิตกวิจารนะไม่เป็นนิ่งจิตไม่นิ่งไม่รู้จะเอาอะไรแน่เป็นวิจิกิจฉาลังเลเป็นนิวรณ์ตัวที่ห้านะโยมอันนี้วันตัวที่5ลังเลไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจิตไม่นิ่งกรรมฐานไม่เกิดเหมือนกันเนี่ยนะฉะนั้นในกรรมฐาน5รู้ไหมมีอะไรบ้างอ่ะหืมกรรมฐาน5มีกามฉันทะพยาบาทินมิทะอุทะจักกุจจะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาในตัวที่5แปลว่าลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะเอาบทไหนก็ดีเนี่ยเห็นไหมครับอะไรจะเหมาะกับเราอะไรเนี่ยมันก็เป็นวิจิกิจฉาเหมือนกันเป็นนิวรณ์ที่อานิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเข้าสู่สมาธิไงไม่เข้าสู่ความสงบนะฮะนั่นเป็นลังเลมันก็วอกแวกอะฮะใจใช่ไหมหลวงพ่อใช่เนี่ยถ้าว่ามีนิวรณ์ในตัวที่5เกี่ยววิจิกิจฉาปั๊บเหมือนเรานั่งเรือข้ามไปแล้วเหมือนบริกรรมไปแล้วไปทางสายทางขวาดีฮะเอ้ยทางสายก็ใช่ป่ะทางขวาเข้าใจไม่แน่ใจแล้วข้างอันเนี้ยเลยไปไม่ถึงเลยนะโยมเข้าใจนะครับหลวงพ่อเป็นลักษณะนั้นนะฮะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งจนฝ่ามันจะถึงกว่างฮะแต่ถ้าพุทโธเนี่ยเราก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโธเห็นไหมเหมือนที่หลวงพ่อสนองก็สอนไว้ใช่ไหมโยมใช่ครับนั่นแหละที่ท่านสอนไว้ก็ถูกแล้วแหละต้องใช้แบบนั้นถ้าแบบนั้น
ถ้าต้องการอนาปานสติต้องแบบนั้นนะหลวงพ่อสนองก็สอนนะหลวงพ่ออ่าฮะก็สอนสอนทั้งสองอย่างนะครับหลวงพ่อก็แต่ว่าเวลาภาวนาจริงๆเราต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหลวงพ่ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราบริกรรมด้วยกรรมฐาน5เขาเรียกว่าตัจจกะปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5อันนั้นเราก็ต้องใช้อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเข้าออกอะไม่ต้องใช้พุทโธต้องแยกกันเลยครับเนี่ยต้องแยกกันเองสมมติว่าอย่างวันนึงเราใช้กรรมฐาน5วันนึงใช้พุทโธอย่างนี้ได้ไหมหลวงพ่อหรือว่าจะเอาอย่างไรเอาไปอย่างเดียวเลยหลวงพ่อมันอยู่ที่ตัวบุคคลถ้าเราสงบอะมันก็ได้โยมแบ่งกันยังไงถ้าเกิดสงบมันก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่สงบต้องสองอย่างสักเวลาหนึ่งต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนให้มันจริงจังก่อนให้ตั้งใจก่อนงั้นก็จะมาลังเลลงไปในตัวของวิจิกิจฉานี่วันตัวที่5เหมือนกันนะฮะลังเลไม่มั่นใจฮะเออใช่หรือเปล่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีนะเห็นไหมเอออย่างทั่วพอทั่วเรานั่นแล้วคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปถึงขั้นไหนแล้วครับหลวงพ่อความสงบเนี่ยฮะความสงบสัมผัสได้ขั้นไหนแล้วความสงบจะมีความแตกต่างกันขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะระดับของความภาวะจิตนี้มันสัมผัสกับความสงบมันก็จะแตกต่างกันอะอันนี้เราสัมผัสได้สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นไหนเห็นไหมฮะสัมผัสกับอารมณ์อะไรเนี่ยแต่นี่ครูบาอาจารย์เขารู้เพราะว่าเขาเคยผ่านมาสิ่งเหล่านั้นมาไงเวลามาพูดนะเขาจะเข้าใจพูดเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านที่เราสัมผัสนะครับเขาจะเข้าใจมันไม่แตกต่างอะไรกันนะแต่ทีนี้ถ้ายังไม่สัมผัสถ้าเป็นพูดกันเรื่องว่าเป็นหลักของทฤษฎีหลักของการปฏิบัติยังไม่ถึงเนี่ยเราพูดให้ฟังนี่คนที่ไปไม่ถึงไม่เข้าใจหรอกเพราะเขายังไปไม่ถึงไงใช่ครับหลวงพ่อเขายังไม่ได้สัมผัสตรงนั้นครับพอเข้าใจนะโยมครับธรรมสการ์หลวงพ่อครับเออก็ดีแล้วโมทนาเขาให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไปเถอะเห็นไหมยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งเป็นน่ะเห็นไหมยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งไม่ไปก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะถึงหรอกเห็นไหมไปนั่งไหว้ขอนั่งไหว้ขอพรขอให้ไปถึงบรรลุพระอรหันต์อรหันต์ขอให้หมดทุกข์ไปไหว้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 อย่างนี้แปรดิฐานอย่างนั้นขอพรอย่างนั้นถึงไหมไม่ถึงแต่ไม่ถึงฮะทำไม่ดีเออนั่นสิเหมือนพระพุทธเจ้าตัดไว้งั้นเราดูนะที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ที่เขาไปแช่น้ำในแม่น้ำในคงคาอะไรเป็นแม่น้ำที่ล้างบาปนะฮะพระพุทธเจ้าก็ตัดกับพวกพราหมณ์อะไรบางท่านอะไรเงี้ยเขาบอกเออตอนนี้เขาบอกว่าอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาแล้วบาปก็จะหายไปพระชละลำน้ำในน้ำล้างบาปจากแม่คงคาแล้วบาปเบิกก็จะหายไปครับพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่ายังไงก็บอกว่าอ้าวงั้นปลาที่อยู่ในน้ำเต่าปลาที่อยู่ในน้ำก็ไม่มีบาปอะไรทีเนี้ยฮะหมดบาปไปสวรรค์กันหมดเลยใช่ไหมเพราะอยู่ในแช่อยู่น้ำทั้งวันทั้งคืนชีวิตอยู่ในน้ำตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมท่านก็เปรียบเทียบแต่ท่านไม่ได้ว่าท่านเปรียบเทียบให้ฉุกคิดให้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นสิทธิความเชื่อของแต่ละบุคคลของแต่ละศาสนาไม่ว่ากันแต่ว่าความเชื่อของเขาก็บูชานั่นก็เป็นความขลังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเขาแต่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพินิจพิจารณาอะไรเงี้ยนะครับผมพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครนะแต่เปรียบเทียบเปรียบเทียบให้คิดเองให้คิดเองให้ใช้สติปัญญานั่นเองแล้วญาติโยมว่างๆก็มีจะถามปัญหาอะไรก็ได้นะโยมอันนี้ก็คุยกันไปเพื่อให้ญาติโยมได้รับความรู้ไปด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับผมในช่วงจังหวะว่างเอาพระไม่ว่างๆก็พระก็ถามแทนขอโอกาสหลวงพ่อนะครับผมก็อยากจะถามผมเห็นนะครับหลวงพ่อคนอย่างเราอ่านหนังสือตามหน้าหนังสือนะฮะว่าคนนี้ทำอะไรข่มขืนหรือว่าปล้นธนาคารค้ายาบ้าอะไรพวกนี้นะฮะผมเห็นคนที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อจบด้วยชีวิตที่ไม่ดีทั้งหมดเลยแล้วทำไมเขาถึงต้องทำฮะหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นกรรมของเขาเหมือนกันนะกรรมที่เขาคิดไม่ได้ว่าทั้งนั้นมันก็ไม่ดีแล้วแต่เขาไม่ใช่ทำถ้าตามที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงกรรมของสัตว์เวนัยสัตว์เนี่ยที่ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกในตู้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าบางคนบางท่านเขาก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้พุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าอันนี้เขาไม่ได้ทำมาเพียงแต่ชาตินี้ก็บอกพิสูจน์ให้ฟังนะเขาทำมาแล้วในชาติก่อนๆหลายชาติมาแล้วเขายังทำแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เขาต้องได้รับผลกรรมวิบากกรรมอันนั้น
นะวิบากกรรมวันนั้นที่เขาต้องทำจนเขาถึงที่สุดของเขาเขาสำนึกได้เมื่อไหร่นะเขาจะได้กลับตัวกลับใจเพราะเขาเห็นโทษเห็นทุกข์อะไรเนี่ยเมื่อเขาหมดเวรหมดกรรมอะไรแล้วนะครับผมปฏิเวรมันยังมีอยู่นะก็ต้องเมตตาสงสารกันพระพุทธเจ้าที่เมตตาสงสารพระเทวทัตไงเจ้ากรรมในเวรก็มาอะไรพบเลยภูมิเหลือเกินใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าก็เมตตาใช่ไหมขอขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมยุพาเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการทั้งสองหลวงพ่อค่ะครับโยมอยากถามว่าโยมอยากทราบค่ะว่าพระพุทธเจ้าอ่ะไปโปรดปัญจวัคคีย์5พระองค์ครั้งแรกอ่ะค่ะเอาธรรมะอะไรครับที่ไปโปรดอ่ะถึงบรรลุธรรมง่ายอ่ะค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็ที่ไปโปรดชลินสามพี่น้องที่ว่าถือศีลกินเจนับถือศาสนาพราหมณ์บูชาไฟอ่ะที่ว่ามีบริวาร500อ่ะค่ะนั่นแหละโยมอยากถาม2ข้อนี้อ่ะว่าเอาธรรมะอะไรไปโปรดถ้าถึงได้อยู่หมัดที่ว่าชลินสามพี่น้องถึงได้อยู่หมัดอ่ะค่ะและโปรดว่าคือ5พระองค์ครั้งแรกอ่ะค่ะเอาธรรมะอะไรข้อไหนถ้าที่ว่าเอาไปโปรดนะคะเอาก็สองข้อแค่นี้นะคะอย่าฟังจากวิทยุนะคะกราบนมัสการทั้งสองหลวงพ่อค่ะจริงสุดใจตัวนะครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์หลวงพ่อครั้งแรกใช้ธรรมะอะไรถึงปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นขั้นอะไรของเขานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพระพุทธเจ้าโปรดจติณสามพี่น้องหลวงพ่อที่บูชาไฟนะฮะใช้ธรรมะอะไรถึงได้มีสำเร็จกันเยอะฮะก็ถ้าเป็นในปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่แสดงปฐมเจตนาครั้งแรกเนี่ยฮะก็ครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นใน5ท่านน่ะพระอัญญาโกฏฐัญญะได้บรรลุเป็นโสดาบันนะใช่มั้ยครับผมพอเป็นโสดาบันก็มีมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละอยู่รวมอยู่ด้วยใช่มั้ยตรงนั้นแล้วก็ไตรรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดแหละใช่ไหมครับผมเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วละอัตตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทีละพัตตปรมาสคือว่าพระโสดาบันนี้ต้องละสังโยชน์ได้3ไงเข้าใจเรื่องความเป็นตัวตนอัตตาตัวตนมันสำคัญเลยนะเบื้องต้นเลยไหมครับผมวิจิกิจฉาความลังเลไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วที่จริงในครั้งนั้นไม่มีพระสงฆ์ใช่ไหมถ้าคนไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการถือศีลถือศีลไปเพื่ออะไรถือศีลถือพจน์อะไรเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ถือศีลเพื่ออุปทานใช่ไหมถือศีลเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาคือความทุกข์เพื่อให้จิตใจให้มันมีสติที่จริงศีลก็แปลว่าสติไงมีสติที่ใช่ตัวสติเป็นปกติอันนั้นนะฮะอันนั้นที่ว่าพระโสดาบันและรัตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าสีละพระตาปารมาสเมื่อได้ความธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอย่างเงี้ยครับผมแต่หลังจากนั้นก็มีลองลงไปเห็นไหมอัญญาโกฏฐัญญะปัปปะภัตติยะมหานามะอัตถิอะไรเนี่ยนะภัตติยะอะไรเงี้ยนะใน5ท่านด้วยกันก็บรรลุกันไปในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ตรงนั้นเองแต่ว่าครั้งแรกนั้นพระอัญญาโกฏฐัญญะบรรลุก่อนฟังธรรมครั้งแรกใช่ไหมโสดาบันแล้วทีนี้ชาดินสามพี่น้องใช่ปะชาดินสามพี่น้องก็น่าจะฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าฤาษีไอ้ชาดินนั้นบูชาควายเพราะเป็นฤาษีอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็แสดงเรื่องกับพวกอาทิตย์นะฮะอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ติยสูตรหรือเปล่าใช่นะฮะอาทิตย์นะฮะก็ฟังเรื่องอาทิตย์อาทิตย์มันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะอะไรเป็นของร้อนเรื่องของความร้อนในที่จริงอะไรอะไรมันก็ร้อนเท่ากิเลสไม่ได้กิเลสมันร้อนมากกว่าครับผมไฟภายในไฟคือความโลภความคืออะไรราคะขิโทสะขิโมหะขิมันจะมีตรงนั้นไงร้อนเพราะอะไรราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะอันนั้นแหละไฟคือราคะไฟคือโทสะโมหะนะโยมเขาฟังตรงนี้อ่ะนะครับผมก็เพราะว่าเขาบูชาไฟเขาร้อนอยู่แล้วไงแต่ที่จริงมันร้อนข้างนอกที่บูชาไฟอ่ะครับแต่ข้างในนะไฟคือภายในคืออะไรราคะโทสะหรือโมหะนะโยมเขาใหญ่ตรงนี้ก็แสดงตามไปท่านก็พูดไปอะไรไปเนี่ยมันก็รายละเอียดก็ทำให้เกิดบรรลุธรรมนะฮะเข้าใจถึงธรรมะได้ก็เลยพากันบวชได้ไหมครับสองพี่น้องแต่อธิบายอาทิตย์มันก็ยาวเหมือนกันนะอาทิตย์นะแต่ว่าเข้าใจให้ตัวหัวใจจริงๆนะฮะหลักๆของคนนี้ราคะขิโทสะขิหรือโมหะขิเนี่ยครับผมร้อนคือราคะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนั่นนะอันนี้คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็จริงๆอ่ะนะถ้าเรามี
ความโลภความโกรธอยู่ความหลงอยู่ในใจมันก็ร้อนอยู่แล้วทุกวันนี้ร้อนนะฮะนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเพราะอะไรความร้อนครับใช้ชีวิตไม่เป็นนั่นติจึงบอกว่าต้องพยายามเจริญเมตตาให้เยอะๆหน่อยฮะเจริญเมตตาเมตตาให้ตัวเองเออทำไมมันร้อนจังเลยไหมพอมีราคะก็ร้อนมีโทสะก็ร้อนมีโมหะเกิดขึ้นเออก็ร้อนทั้งนั้นนะครับผมมันอยู่ด้วยความหลงหรือเปล่าเนี่ยหลอกหรือเปล่าหลอกตัวเองหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วในการหลอกตัวเองนี่มันก็ปัจจัยสำคัญมันนะฮะครับผมก็เลยมีเรื่องจะถามหลวงพ่ออีกครับอย่างผมอยากจะให้หลวงพ่อสมมุติว่าเราจะบอกให้คนนะฮะหลวงพ่อคารวะญาติโยมเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของคร่ำครึไม่ใช่เป็นของคนแก่ที่จะต้องเข้าวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมตกลงธรรมะเนี่ยมันเป็นของใครฮะหลวงพ่อแล้วมันมีความสำคัญยังไงกับคนที่จะต้องไปปฏิบัติกันเนี่ยก็ที่จริงอะธรรมะนี่มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วแม้ว่าแต่ประสาททัศน์ประติ่งทุกอย่างนะที่ว่าพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็จะมาโปรดเวนัยสัตว์นะฮะคือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับใช่ไหมโปรดแม้แต่สัตว์กันก็ใช่ไหมสัตว์ก็ยังโปรดดูไม่ใช่มันถ้าดูในประวัติก็แม้แต่ช้างลิงที่ตอนที่ไปอยู่ป่าระยะระยะกาไงครับช้างก็ยังไปเกิดเป็นเทวดาได้ลิงก็จะเกิดเป็นเทวดาได้แล้วมาดูแลพุทธเจ้าใช่ไหมครับผมแต่ไหนท่านโปรดป่ะท่านก็โปรดพวกนั้นด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่โปรดแต่มนุษย์อย่างเดียวฉะนั้นเด็กๆก็ขมโหต้องเรียนธรรมะเลยต้องเรียนต้องศึกษาครับขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมชื่นสุขคนครับหลวงพ่อเจริญสุขจะโยมกรรมการพระหลวงพ่อนึกพระอาจารย์ค่ะทั้งสองเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะเพราะตอนนี้มันธาตุไฟมันน้อยมากเลยก็เลยอยากจะปฏิบัติธรรมยังไงอย่างไรหลวงพ่อช่วยแนะนำโยมจะฟังทางทีวีนะคะขอบคุณค่ะนมัสการลาค่ะโยมชื่อสุคนนะบอกว่าปฏิบัติธรรมยังไงฮะที่ใช้สุขภาพแข็งแรงครับต้องการสุขภาพแข็งแรงครับคิดจะให้แข็งแรงมันต้องแข็งใจก่อนจะให้กายแข็งแรงต้องแข็งใจใจแข็งบางทีทำสมาธิเนี่ยเข็นลงปู่สังวานท่านก็เคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ท่านจะบวชนะโอ้สุขภาพไม่ดีจะไม่ไหวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเอาเมื่อบวชแล้วท่านก็ไปอยู่ป่าช้าท่านก็ไปภาวนาทำสมาธิท่านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยจากที่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันกลับมาแข็งแรงได้ก็จะไปไม่รอดพอมีสมาธิเกิดขึ้นมันก็สามารถจะทำให้สุขภาพร่างกายที่ไม่ดีกลับมาแข็งแรงขึ้นนะต้องพยายามทำจิตใจให้มันสงบให้มันเกิดสมาธิเนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังนะท่านมีประสบการณ์เนี่ยครับผมการจริงแล้วก็เราก็ฟังท่านมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันค่ะบางทีเรามีเวทนามีทุกข์นะฮะมีทุกข์หมายว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บบางทีแล้วก็ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นทำยังไงให้มันข้ามตัวเวทนาไปให้ได้โดยที่ว่าไม่ติดอยู่ในเวทนานั้นน่ะไม่ไปติดกับคือเวทนานั้นให้มันพ้นไปตรงนั้นนะฮะถ้าฝึกไปจริงๆมันก็สามารถจะทำได้นะทำไม่ข้ามไปได้ทีหลังมันก็จะไม่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะรู้ว่าโอ้มันใกล้ๆจะตายมันเป็นอย่างนี้เราเคยภาวนาให้มันตายไปนะมันมีเวทนามากก็อย่าไปอยู่มันเลยทิ้งขันไปเลยทิ้งร่างกายไปเลยอยู่ก็ใส่ก็ทุกข์เหลือเกินอะไรเงี้ยแต่เมื่อยังไม่ถึงวาระหรือว่าเวลาของเขาบางทีไปไม่ได้ภาวนาไปแล้วก็มันก็สงบระงับไปในที่สุดแต่ยังไม่ถึงเวลาเวทนามันก็ไปหายไปตรงนั้นทั้งที่มันจะทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันท่วมท้นไปหมดเลยนะต้องภาวนาครูบาอาจารย์บอกท่านภาวนาตายไปจนเวทนาเยอะๆหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความจริงนั่นความตายมันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อเราหายใจเข้าและหายใจออกมันก็ตายครับผมตายจากวันจากเวลาจากนาทีนั้นเห็นไหมมันมีเวลาหายใจเข้าออกนี่มันมีความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นไหมในนั้นมีในตัวแต่เราไม่ได้สังเกตเราเลยนะไม่ละเอียดพอสติไม่พอเวลาแต่ถ้าเรามาเห็นตรงนั้นล่ะเหมือนที่พุทธเจ้าเราลึกถึงว่าเรานึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอ่ะที่ทรงตัดบอกกับพระอานนท์ไงฮะต
ตือนสติว่าอานนท์ยังเป็นผู้ประมาทพระอานนท์ยังได้แค่โสดาบันยังนึกถึงความตายวันละ7ครั้งแต่เราตถาคตนั้นนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ออกเห็นความแก่และความเจ็บความตายอยู่กับลมหายใจก็ออกนั่นเองเห็นไหมครับอันเนี้ยโยมก็ภาวนาไปนะโยมใช้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยการประพฤติการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญภาวนาพิจารณาไปอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นและที่สำคัญก็ต้องอะไรฮะแผ่เมตตากับสรรพสัตว์สรรพสิ่งเจ้ากรรมในเวรนั้นด้วยครับก็จะช่วยได้บางทีเนี่ยไอ้ที่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีบางทีก็มาจากศีลข้อปานาเหมือนกันในอดีตชาติในปัจจุบันอาจไม่ทำชาติก่อนก็ทำอะไรเงี้ยจริงกันแล้วเกิดมาเจ็บอดแอด3วันดี4วันไข้อะไรเงี้ยนะ7วันไม่สบายอะไรเงี้ยตามธรรมชาติของเขานะขอโอกาสครับหลวงพ่อครับเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วเราอยู่ในวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่วันเสาร์ซึ่งจะไปพบกันใหม่อีกทีก็เป็นวันพุธหน้าเลยเวลา 16:00 น.อย่าลืมกลับมาพบกันแล้วก็ธรรมะที่หลวงพ่ออุดมปุริปุโนที่ได้ให้ไว้กับญาติโยมก็ลองนำไปปฏิบัติกันจนถึงวันเสาร์หน้านู่นโยมถึงจะได้กลับมาถามท่านอีกทีนึงยังไงถ้ามีคำถามหรือจะอยากจะชี้แนะรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาในรายการของเราเพื่อที่จะถามปัญหากับหลวงพ่อและในช่วงสุดท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อขอโอกาสให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ